สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช anel นพพรลงไปเลยนะครับสำหรับวันนี้กับผมจะมารีวิวจะมาสปอยภาพยนตร์เรื่องดูนภาค2แต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราวในภาค2นั้นผมจะขอสปอยเนื้อหาในภาคแรกก่อนนะครับเผื่อบางท่านอาจจะลืมไปแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นในภาคแรกกันบ้างก่อนจะไปรับฟังคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับส่วนท่านที่ใจดีเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกของช่องได้นะครับเพียง20บาทเท่านั้นครับโดยสมาชิกของช่องเนี่ยจะสามารถรับชมคลิปในช่องแบบไม่มีโฆษณาได้ครับและจะได้รับสิทธิ์สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆภายในช่องได้ครับเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังสปอยล์ภาพยนตร์เรื่องดูนกันได้เลยครับเรื่องราวของดูนเนี่ยมันจะพูดถึงดวงดาวดวงดาวนึงที่ชื่อว่าอาราคิสดาวเนี้ยมันเต็มไปด้วยทรายและสภาพภูมิอากาศอ่ะแย่มากอากาศร้อนมากและพายุทรายเนี่ยแรงจนสามารถตัดลวดขาดได้แต่ดาวเนี้ยมันมีข้อดีอยู่อย่างคือมีแร่ธาตุอยู่ชนิดนึงที่เรียกว่าสไปซ์สไปซ์อ่ะไม่ใช่น้ํานะสไปซ์แบบเครื่องปรุงรสเลยถ้าเรามองไปที่ผืนทรายของดาวอาราคิสเนี่ยในขณะที่แสงแดดกําลังส่องเราก็สามารถมองเห็นผงสไปซ์ได้ด้วยตาเปล่าอ่ะบางคนสงสัยและสไปซ์เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงสไปซ์เนี่ยถ้าสูบดมเข้าไปมันมีฤทธิ์หลอนประสาทผู้ที่อาศัยอยู่ในดาวดวงนี้ก็จะอาศัยสไปซ์เนี่ยเป็นยาก็ถ้านึกภาพไม่ออกก็ให้นึกถึงสมุนไพรสีเขียวสมุนไพรความสุขที่บ้านเราชอบใช้กันแบบนั้นแหละเมื่อสูดดมสไปซ์เป็นเวลานานดวงตาเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าชาวพื้นเมืองของดาวอาราคิสที่ชื่อว่าเฟรเมนเนี่ยก็เลยมีดวงตาสีฟ้าทั้งหมดพวกเฟรเมนเนี่ยจะอาศัยอยู่ตามถ้ำใต้ทะเลทรายเพื่อหลบหนีความร้อนในเวลากลางวันอีกทั้งพวกเขาเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีต่างๆนะที่ทำให้อาชีวิตรอดในทะเลทรายได้ที่เด่นๆเลยอ่ะก็คือชุดพิเศษที่ช่วยรีไซเคิลน้ำและป้องกันความร้อนทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถเดินทางในทะเลทรายได้เป็นเวลานานๆประเด็นคือสไปซ์ของดาวอาราคิสเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่เป็นสารหลอนประสาทหรือเป็นยาอายุวัฒนะแต่สไปซ์ยังใช้ในการหาเส้นทางเดินเรือในอวกาศด้วยหากไม่มีสไปซ์การเดินทางในอวกาศจะเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นผู้ที่ครอบครองสไปซ์คือผู้ที่ครอบครองอวกาศดาวอาราคิสเนี่ยแม่งก็เลยตกเป็นเป้าของผู้ที่ต้องการหาประโยชน์ในการเก็บเกี่ยวสไปซ์และผู้ที่โหดร้ายที่สุดที่รุกรานดาวดวงนี้คือพวกฮาร์โคเนนพวกมันถือวิสาสะลงมายังดาวอาราคิสลุกรานชาวพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวสไปซ์ไปทำให้พวกเฟรเมนที่อยู่บนดาวอาราคิสเนี่ยไม่พอใจเลยทำการสู้รบกับพวกฮาร์โคเนนพวกฮาร์โคเนนเนี่ยมันมีเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะนะอาวุธเนี่ยเพียบเลยและยังมีกำลังพลเนี่ยมากมายมหาศาลพวกเฟรเมนเนี่ยเลยต้องโจมตีแบบซุ่มโจมตีอ่ะเป็นพลซุ่มค่อยๆดักโจมตีในขณะที่ชาวฮาร์โคเนนเนี่ยมาเก็บเกี่ยวสไปซ์แต่ก็ไม่ได้ผลเท่าไหร่นะโจมตีไปเท่าไหร่ก็โดนตอบโต้มันหนักเลยจนต้องหนีลงรูไปแต่อยู่มาวันนึงอ่ะพวกฮาร์โคเนนก็ถอนกำลังออกจากดาวอาราคิสไปเพราะคำสั่งขององค์จักรพรรดิที่องค์จักรพรรดิให้พวกฮาร์โคเนนถอนกำลังออกจากดาวอาราคิสก็ไม่ได้เป็นเพราะว่ามีเมตตาธรรมไม่ได้มีมนุษยธรรมอะไรหรอกแต่เป็นเกมการเมืองจักรพรรดิอ่ะแม่งหัวกับพวกอาร์โคเนนคือปกติอ่ะพวกฮาร์โคเนนเก็บเกี่ยวสไปซ์ในดาวอาราคิสแล้วมันต้องส่งสไปซ์ส่วนหนึ่งอ่ะให้กับทางจักรวรรดิด้วยทีนี้อีจักรพรรดิอ่ะให้พวกฮาร์โคเนนออกจากดาวอาราคิสมาและทิ้งอุปกรณ์เก็บเกี่ยวสไปซ์ไว้ที่ดวงดาวอาราคิสแต่อุปกรณ์ที่แม่งทิ้งไว้เนี่ยเป็นอุปกรณ์เก่าๆใกล้พังแล้วทีนี้แหละคนที่มาเก็บเกี่ยวสไปซ์ต่อจากพวกฮาร์โคเนนเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางเก็บเกี่ยวสไปซ์ส่งให้จักรวรรดิได้ทันตามเวลาที่กำหนดทีนี้แหละเมื่อส่งไม่ทันทางจักรวรรดิเนี่ยก็มีข้ออ้างสามารถส่งกำลังพลมาบุกได้ในข้อหาไม่ส่งสวยให้จักรวรรดิและหวยอ่ะแม่งมาตกที่ตระกูลอาร์เทดิสของพระเอกเพราะตระกูลอาร์เทดิสของพระเอกเนี่ยมันเป็นการเมืองขั้วตรงข้ามกับทางจักรวรรดิซึ่งนําโดยจักรพรรดิซัดดําแห่งตระกูลคอริโนเนี่ยพูดง่ายแม่งกลัวตระกูลอาร์เทดิสอ่ะจะขึ้นมาแทนที่ก็เลยอยากตัดไฟแต่ต้นลมตอนนี้ตระกูลอาร์เทดิสมีผู้นําคือดยุคเรโตดยุคเรโตเนี่ยก็ไปมีสัมพันธ์18บวกกับนางสนมจนมีลูกคนหนึ่งชื่อว่าพอลนี่แหละคือพระเอกของเรื่องส่วนแม่ของพอลเนี่ยก็ไม่ธรรมดาแม่ของพอลเนี่ยเป็นคนของสำนักแม่ชีพลังจิตที่เรียกว่าเบเนเจเซลิสแม่งชื่อเล็กยากที่ผายพวกเบเนเจเซลิสเนี่ยก็จะเป็นลัทธิเกี่ยวกับพลังจิตไอ้ลัทธิหาเนี่ยมันจะเลือกคู่ให้กับคนในสำนักเพื่อเด็กที่เกิดมาใหม่เนี่ยจะได้มีพลังจิตที่สูงส่งจุดมุ่งหมายของอีลัทธิเนี่ยคือสร้างบุคคลที่มีพลังจิตสูงส่งเป็นผู้อย่างรู้อย่างพอลเองพอเกิดมาเนี่ยแม่ของพอลก็ฝึกฝนพอลตามวิธีของลัทธิเบเนเจซิลิสจนพอลเนี่ยมีพลังพิเศษสามารถใช้เสียงสั่งการคนได้ Give me the water. บอกให้หยิบน้ำก็หยิบบอกให้ไปตายก็ไปแต่พลังเนี้ยยังอยู่ในขั้นฝึกหัดนะยังใช้ได้ไม่เก่งมากแต่แม่เนี่ยเขาขั้นโปรเลยแต่พอลเนี่ยก็เหมือนจะมีพลังจิตอย่างรู้นะแต่พลังเนี้ยยังตื่นไม่เต็มที่พอลเลยเห็นอนาคตในรูปแบบของการฝันเรื่องเดิมซ้ำๆ
ไอ้กลุ่มเบเนเจเซลิสที่อยู่เบื้องหลังการเมืองเนี่ยก็เริ่มคาดหวังแล้วว่าพอลจะเป็นผู้อย่างรู้ที่ลัทธิเฝ้าหามานานทีนี้พอตระกูลอาร์เทดิสได้รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลดวงดาวอาราคิสก็จะเป็นต้องเก็บเกี่ยวสไปซ์และจะส่งให้ทางจักรวรรดิให้ได้ตามปริมาณที่กำหนดตระกูลอาร์เทดิสทั้งหมดเนี่ยจะต้องเตรียมเคลื่อนย้ายกองกำลังของตนจากดาวบ้านเกิดไปยังดาวอาราคิสซึ่งก่อนจะยกทัพไปทั้งหมดนะแต่ยุคเลโตก็ได้ส่งทหารแนวหน้าไปก่อนนำโดยดันแคนเพื่อไปเตรียมพื้นที่แล้วไปดูลาดราวก่อนว่าที่อาราคิสเป็นยังไงบ้างดันแคนเนี่ยสนิทกับพอลมากพอลเลยขอให้ดันแคนเนี่ยพาตนไปยังดาวอาราคิสด้วยเพราะพอลฝันร้ายฝันว่าดันแคนน่ะตายพอลเลยคิดว่าถ้าตัวเองไปที่ดาวอาราคิสพร้อมกับดันแคนดันแคนก็จะไม่ตายแต่ดันแคนน่ะคิดว่าความฝันของพอลเนี่ยเป็นเรื่องเหลวไหลยังไงกูไม่ตายหรอกก็เลยบอกกับพอลไปว่าเฮ้ยใจเย็นอีกไม่นานอ่ะทัพหลักทั้งหมดเนี่ยก็จะเคลื่อนย้ายไปยังดาวอาราคิสแล้วทนอีกนิดเดียวเดี๋ยวไปเจอกันที่โน่นพอลก็แดกเลยรัดคิวไม่ได้พอดันแคนไม่ให้ไปเหมือนจะเดินฟ้องพอลเว้ยพอลก็ไปหาพ่อที่หน้าผาบรรพบุรุษแล้วบอกพ่อว่าพ่อผมอยากไปพร้อมดันแคนอ่ะพ่อก็เลยบอกพอลไปว่าอย่าเยอะอีกไม่กี่อาทิตย์ก็จะไปพร้อมกันแล้วอย่าเพิ่งไปคนเดียวมันอันตรายที่อันตรายอ่ะลูกมันไม่ใช่ดวงดาวอาราคิสหรอกแต่มันคือภัยจากการเมืองตอนเนี้ยพ่อดูก็รู้ว่าไอ้จักรพรรดิส้นตีนเนี่ยมันกำลังวางแผนอะไรบางอย่างอยู่พ่ออยากให้ลูกอยู่ข้างกายพ่ออนาคตของลูกคืออาร์เทดิสวันใดวันหนึ่งพ่ออยากให้ลูกรับช่วงต่อจากพ่อพ่อก็เลยพูดขึ้นมาว่าแล้วถ้าวันนั้นผมไม่พร้อมล่ะครับพ่อเนี่ยก็ใจดีนะก็เลยบอกว่าพ่อขอแค่ลูกเป็นลูกที่ดีของพ่อก็พอทั้งคู่ก็เลยยิ้มมีความสุขพ่อก็เลยโอเคพอใจพ่อกูใจดีด้วยเว้ยอ่ะกูยอมรอก็ได้และในขณะที่รอเวลาเคลื่อนย้ายทัพไปยังดาวอาราคิสนะพอลก็ได้รับการฝึกวิชาแบบไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่อ่ะจากเกอร์นี่หนึ่งในทหารระดับสูงของตระกูลอาร์เทดิสการฝึกเนี่ยก็เป็นการฟันดาบนะเป็นการสู้กันทั่วไปแต่ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนฟันเข้าหรอกเพราะมันมีอุปกรณ์ตัวนึงเป็นคล้ายๆบาเลียถ้าเปิดไว้คมดาบเนี่ยจะฟันแทงไม่เข้าแต่มันก็ทนได้นิดหน่อยนะถ้าเกิดฟันย้ำๆหรือฟันแรงๆเนี่ยก็เข้าเหมือนกันน่ะพอลที่แม่งไม่เต็มใจฝึกอ่ะก็บ่นว่าต้องมาฝึกเหี้ยอะไรแบบนี้ด้วยกูไม่มีอารมณ์ฝึกธานอสเอ้ยเกอร์นี่ก็บอกเลยไม่ได้ต้องฝึกนักฆ่าจะรอให้มึงมีอารมณ์สู้ก่อนถึงจะมาบุกไงพอก็ต้องก้มหน้าก้มตาฝึกไปกันตายแต่ถึงจะบ่นงั้นก็เถอะฝีมือพอลเนี่ยก็ดีมากจนสู้ได้เสมอกับเกอร์นี่เลยวันเวลาผ่านไปในที่สุดวันดีเดย์ก็มาถึงทัพหลักของตระกูลอาร์เทดิสหมดยกไปยังดาวอาราคิสพอยานลงจอดที่ดาวอาราคิสปุ๊บพอลและครอบครัวก็เดินลงมาจากยานซึ่งบนดาวเนี่ยก็มีทหารของอาร์เทดิสเนี่ยรอต้อนรับอยู่นะแล้วก็มีประชาชนของดาวอาราคิสเนี่ยรอต้อนรับอยู่เรียกว่ารอดูดีกว่ารอเสือกอยู่ว่าใครมาและพอประชาชนของดาวอาราคิสเนี่ยเห็นพอปุ๊บก็ออกอาการเลยทุกคนก็มองมาที่พอและกูร้องว่าอีซานอัลกาอิบอีซานอัลกาอิบซึ่งหมายความว่าเสียงจากโลกภายนอกที่ประชาชนกูร้องขึ้นมาแบบเนี้ยเพราะพวกเขาคิดว่าพอเนี่ยคือเมสเซียหรือผู้ปลดปล่อยตามคำทำนายของพวกเบเนเจเซลิสพวกพอลเนี่ยก็อยู่ที่กลางทะเลทรายนานๆไม่ได้นะเพราะอากาศเนี่ยมันร้อนมากก็เลยขึ้นยานที่มีลักษณะคล้ายแมลงปอแล้วก็บินไปยังตัวเมืองของดาวอาราคิสจะเรียกว่าเป็นตัวเมืองก็คงไม่ค่อยถูกนักนะเพราะมันเป็นสถานที่ที่เอาไว้เก็บพวกสต็อกและเครื่องมือต่างๆที่ใช้สำหรับการเก็บเกี่ยวสไปซ์แน่นอนว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมีสภาพที่ไม่ค่อยดีนักเพราะพวกฮาร์คอนเนนเนี่ยวางยาวไว้จึงมีแต่อุปกรณ์ที่เก่าๆพังๆเพื่อให้คนที่มาเก็บเกี่ยวต่อเนี่ยจะเก็บไปได้ตามโควต้าที่กำหนดมันจะได้โดนทางจักรวรรดิเนี่ยเล่นการมาถึงของตะยุกเรโตอาร์เทดิสแล้วก็พวกพอลเนี่ยเป็นอะไรที่กล่าวขานกันไปทั่วดวงดาวเลยนะจนหนึ่งในพวกเฟรเมนฝ่ายต่อต้านเนี่ยได้มีการแฝงตัวเข้ามาและปลอมตัวเป็นคนที่จะมาคัดตัวเป็นแม่บ้านของตระกูลอาร์เทดิสแต่ว่าแม่ของพอลเนี่ยรู้นะว่าผู้หญิงคนนี้คือพวกเฟรเมนฝ่ายต่อต้านก็เลยระแวงแต่แท้จริงแล้วหญิงคนนี้ไม่ได้มาร้ายแต่มาเพื่อจะพิสูจน์ให้รู้ว่าพอลเนี่ยคือเมสเซียหรือผู้ปลดปล่อยจริงๆหรือไม่ก็เลยนำมีดออกมาเล่มหนึ่งและถามแม่ของพอลว่ารู้จักมีดเล่มนี้หรือไม่ซึ่งแม่ของพอลบอกว่ารู้สิมันคือคริสไนฟ์และหญิงคนนั้นน่ะก็ถามต่อไปว่าแล้วรู้ความหมายของมันไหมแม่ของพอลเนี่ยก็เลยตอบกลับมาว่าความหมายของมันคือผู้สร้างแห่งทะเลทรายเท่านั้นแหละหญิงคนนี้ก็ร้องอารมณ์แบบว่าดีใจอ่ะมาแล้วผู้สร้างได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วแล้วก็มอบมีดเล่มนั้นให้กับแม่ของพอลแล้วบอกว่ามีดเล่มนี้ถูกสร้างมาจากเขี้ยวของชาไฮฮูลูธหรือคือนอนยักษ์ทะเลทรายที่ชาวอาราคิสยำเกรงและนับถือเป็นอย่างมากทุกอย่างก็ลงเอยด้วยดีนะไอ้ผู้หญิงเนี้ยก็มาเป็นคนรับใช้ให้กับตระกูลอาร์เทดิสซึ่งจะนำผ้าผ่อนเนี่ยไปเปลี่ยนให้กับพอลที่อยู่ในห้อง
ตอนนี้พอพี่อยู่ในห้องก็กำลังดูสารคดีของดาวอาราคิสอยู่แล้วก็ดูว่าดาวอาราคิสเนี่ยมีโครงสร้างยังไงชาวเฟรเมนเดินบนทะเลทรายยังไงถึงไม่โดนหนอนแดกดูสารคดีดูไปดูมาพอก็ได้ยินเสียงประหลาดเลยหันกลับไปมองก็ปรากฏว่ามันมียานลอบสังหารขนาดเล็กเข้ามายังห้องของพอจึงเดินเนียนเข้าไปยังภาพโฮโลแกรมของสารคดีที่ตนดูอยู่เมื่อครู่ทำให้ยานลอบสังหารเนี่ยไม่เห็นพอเว้ยแต่ทันใดนั้นเนี่ยไอแม่บ้านคนเมื่อกี้ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเนี่ยเสือกเปิดประตูเข้ามาไอยานเนี่ยเห็นมีคนเปิดประตูเข้ามาก็พุ่งใส่เลยเว้ยจนแม่บ้านน่ะเกือบคิดแต่พออ่ะเอามือคว้ายานลอบสังหารขนาดเล็กแล้วบีบจนพังได้ทันจนแม่บ้านน่ะรอดเกือบแล้วมึงเกือบตายตั้งแต่วันแรกที่มาทำงานแล้วเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นนะทุกคนที่อยู่ในฐานทัพเนี่ยก็เลยหาเลยว่าเฮ้ยไอยานเนี่ยมันต้องควบคุมในระยะใกล้เท่านั้นตัวการอยู่ไหนก็หาปรากฏว่าไปเจอทหารของอาคอนเนนเนี่ยซ่อนอยู่ในกำแพงแต่ว่าตอนนี้ก็ขิดไปที่เรียบร้อยนะแม่งมาซุ่มอยู่ในกำแพงตั้งแต่6สัปดาห์ก่อนอะในยุคเรโตเนี่ยก็เลยสั่งให้ยกระดับความปลอดภัยของภายในฐานซะเพราะเรื่องนี้มันทำให้เห็นแน่ชัดเลยว่าพวกอาคอนเนนเนี่ยมันจะไม่ยอมอยู่เฉยเป็นแน่แท้ทีนี้เรื่องความปลอดภัยก็สำคัญส่วนเรื่องต้องเก็บเกี่ยวสไปก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าถ้าเก็บไม่ได้ตามโควต้าเนี่ยมีปัญหาจักรวรรดิเป็นแน่แท้ยุคเรโตเนี่ยก็เลยนำกำลังพลไปดูไซโลเก็บสไปพอไปดูปุ๊บก็หน้ามืดเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีสไปเนี่ยเต็มไซโลเก็บเลยแต่ตอนนี้ไม่ยังเก็บได้ไปถึง 1% ของไซโลทั้งหมดเลยงานหยาบแล้วทีนี้ยุคเรโตเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าปกติแล้วเนี่ยมันต้องมีคนดูแลเรื่องการถ่ายโอนฐานทัพจากผู้ดูแลผู้หนึ่งไปยังอีกผู้ดูแลหนึ่งซึ่งก็คือจากฮาคอนเนนมายังผู้อาร์เทดิสและไอคนที่จักรวาลสั่งมาให้ดูแลเรื่องการถ่ายโอนเนี่ยมันเป็นใครวะถึงปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นลูกน้องของเรโตเนี่ยก็เลยบอกว่าผู้ที่รับการแต่งตั้งครับมีชื่อว่าด็อกเตอร์เลียดไข่ซึ่งเป็นนักนิเวศวิทยาหลวงเรโตเลยบอกว่ากูขอเจอตัวหน่อยเด้กูจะไปดูไล่เก็บเกี่ยวสไปซ์ให้เอาไอ้นักนิเวศวิทยาเนี่ยไปกูด้วยขณะกำลังคุยกันอยู่เนี่ยดันแคนก็กลับมาจากการสำรวจพอดีในยุคเรโตก็เลยเรียกประชุมด่วนเพื่อจะถามดันแคนว่าที่ไปแฝงตัวที่ไปสำรวจมาเนี่ยได้ความว่ายังไงบ้างดันแคนก็บอกว่าเขาไปอยู่กับพวกเฟเมนมา4อาทิตย์นะได้ไปอยู่ในชุมชนที่เรียกว่าซิชผู้นำของชุมชนนั้นอ่ะมีชื่อว่าสติสการ์ดซึ่งเขาเนี่ยพาตัวมาด้วยชุมชนเนี่ยมันอยู่ใต้ดินซึ่งใต้ดินของอาราคิสเนี่ยเต็มไปด้วยถ้ำจำนวนคนในชุมชนเนี่ยก็ประมาณ10,000 คนได้แต่มันมีชุมชนแบบเนี้ยกระจายตัวอยู่ทั่วดาวอาราคิสเลยเท่ากับว่ามีชาวเฟเมนเนี่ยเป็นแสนๆคนเลยนะอยู่ใต้ดวงดาวเนี่ยซึ่งดยุคเรโตเนี่ยชอบใจมากเพราะดยุคเรโตเนี่ยหวังจะสานสัมพันธ์กับชาวเฟเมนเพื่อที่จะเป็นพันธมิตรกันและต่อต้านพวกฮาคอนเนนดยุคเรโตเนี่ยก็ให้เรียกตัวสติสการ์ดซึ่งเป็นผู้นำของชาวเฟเมนเนี่ยมาคุยด้วยแน่นอนว่าดยุคเรโตเนี่ยก็เสนอไมตรีจิตให้นะแต่สติสการ์ดเนี่ยไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่พอรู้สึกว่าจะหาคอนเนนหรือพวกมึงอ่ะก็เหมือนกันแหละมึงก็มาเหยียบย่ำดวงดาวบ้านเกิดกูหมดแหละแล้วก็มาขโมยสไปของพวกกูไปดยุคเรโตก็เลยพูดว่าไม่พวกผมจะไม่ทำแบบพวกหาคอนเนนหรอกพวกคอนเนนเนี่ยมันโหดร้ายป่าเถื่อนท่านต้องการอะไรหากไม่เหลือบ่าวคนแรงเดี๋ยวเราเนี่ยจะประทานให้ท่านซึ่งสติสการ์ดเนี่ยก็เลยบอกกับดยุคเรโตไปว่างั้นอย่ามาตามหาชุมชนของเราท่านเก็บเกี่ยวสไปเสร็จก็ขอให้พวกท่านเนี่ยเข้าไปยังเมืองของท่านซะปล่อยให้ทะเลทรายเนี่ยเป็นของพวกเราซึ่งดิวเรโตก็รับปากว่าได้เราเนี่ยจะออกไปแค่เก็บเกี่ยวสไปเท่านั้นถึงเวลาเนี่ยเราจะไม่ลุกล้ำพื้นที่ของท่านทะเลทรายยังเป็นของท่านเช่นเดิมสติการ์ดได้ฟังงั้นก็พอใจนะพอใจเสร็จก็ลาละบอกประมาณว่ากูไปละแล้วก็เดินจากไปแต่ก่อนไปนึกหันหน้าไปมองพอนะแล้วบอกว่าฉันจำแกได้แล้วก็เดินไปเฉยเลยปล่อยพองงจำอะไรได้วะกูเพิ่งมาอ่ะเขียนเรื่องเฟเวนไปแล้วเรื่องนึงนะต่อมาก็เรื่องการเก็บเกี่ยวทีเนี้ยได้เจอตัวแล้วไอ้ดร.เลียดอ่ะดร.เลียดนี่ก็โผล่มานะก็อาสาไม่ใช่อาสาหรอกกระโดดบังคับแหละจะพาไปดูทุ่งเก็บเกี่ยวสไปซึ่งก่อนไปเนี่ยก็ต้องใส่ชุดสตีลสูทให้เรียบร้อยก่อนนะซึ่งเป็นชุดป้องกันความร้อนและรีไซเคิลน้ำในร่างกายทำให้อยู่กลางอากาศร้อนได้เป็นเวลานานซึ่งดร.เลียดเนี่ยก็ต้องมาดูชุดนะว่าใส่ถูกต้องมั้ยเพราะถ้าใส่ผิดอ่ะตายหากลางทะเลทรายแน่นอนพอใส่ชุดอะไรเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นยานกันไปดูทุ่งเก็บสไปค์ไอ้ทุ่งเก็บสไปค์ที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุ่งอะไรมากมายหรอกมันก็คือทะเลทรายนั่นแหละพอไปถึงเนี่ยก็เห็นรถขนาดใหญ่นะกำลังเก็บเกี่ยวสไปค์อยู่กลางทะเลทรายซึ่งก็มีอยู่คันเดียวนะแล้วรอบๆรถที่กำลังเก็บเกี่ยวอยู่อะมันก็มียานลาดตระเวนคอยดูว่านอนยักษ์เนี่ยมันจะมาไหมพวกนอนยักษ์เนี่ยมันจะไวต่อเสียงนะถ้าวันนี้ยินเสียงอะไรที่เป็นจังหวะแล้วก็มันจะพุ่งมาทันทีและขณะที่กำลังดูรถเก็บเกี่ยวสไปค์อยู่นั่นเองก็เจอเว้ยนอนยักษ์ตัวนึงกำลังพุ่งมาจากไกลๆเลยดร.เลียดเนี่ยก็เลยส่งสัญญาณเรียกแครี่ยานแครี่นะมันเป็นยานบินที่สามารถยกยานเก็บเกี่ยวสไปค์ได้ก็เรียกมาให้ยกยานเก็บเกี่ยวนี้พอยานแครี่มาถึงก็เตรียมเชื่อมต่อกับยานเก็บเกี่ยวนะแต่ปรากฏว่าสลักตัวนึงของยานแครี่เนี่ยมันพังทำให้ไม่สามารถเกี่ยวยานเก็บเกี่ยวขึ้นได้ทีนี้ชิปหายละนอนก็พุ่งเข้ามาใกล้ขึ้นทุกทียานเก็บเกี่ยวก็ยกขึ้นไม่ได้ยุคเรโตเลยสั่งให้ทุกคนเอาชีวิตรอดไว้ก่อนบ
บอกให้คนที่อยู่ในยานเก็บเกี่ยวเนี่ยออกมาให้หมดแล้วเดี๋ยวตนและพวกเนี่ยจะเอายานลงไปรับไอ้ลูกน้องเนี่ยก็ไม่อยากจะทิ้งยานเก็บเกี่ยวนะเพราะมีสไปอยู่เต็มลำเลยแต่ยุคเรโตบอกมึงเอาชีวิตรอดไว้ก่อนยานช่างแม่งแต่ยุคเรโตก็เลยขับยานไปจอดที่ทะเลทรายใกล้ๆกับยานเก็บเกี่ยวแล้วบอกให้พอลกับเกอร์นี่ให้ลงไปเรียกคนที่กำลังออกมาจากยานลำเลียงให้ตรงมาที่ยานลำนี้พอลและเกอร์นี่ก็เลยรีบวิ่งไปบอกเลยว่าเร็วๆๆวิ่งมาที่ยานลำนี้ขณะที่กำลังเรียกคนด้วยจู่ๆมันก็มีลมพัดมาทำให้ทรายเนี่ยฟุ้งกระจายขึ้นฟ้าและแน่นอนเมื่อทรายฟุ้งกระจายสไปก็ฟุ้งกระจายขึ้นมาด้วยเช่นกันพอลเนี่ยก็เลยสูดสไปเข้าไปเต็มๆเว้ยปกติพอลก็มีนิมิตอยู่แล้วนะมีพลังอย่างรู้อยู่แล้วพอสูดสไปเข้าไปแม่งก็เป็นการเบิกเนตรอะทำให้พอลอะเห็นนิมิตขึ้นมาตอนนั้นเลยเว้ยทำให้สติของพอลเนี่ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็สตันไปเว้ยจนเกอร์นี่ต้องรีบวิ่งเข้ามาช่วยแล้วก็พาขึ้นยานหนีแบบคิวเชียดเลยอะแม่งหนอนมาพอดีแล้วก็แดกยาลำเลียงไปอร่อยเหาะทั้งลำอะพอกลับมาถึงตัวเมืองเนี่ยพอก็ให้หมอดูอาการนะแม่ก็เรียกหมอมาดูอาการของพอลว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าหมอก็มาดูอาการก็ปรากฏว่าก็ไม่เป็นอะไรมากนะเป็นเพราะสูดสไปค์เข้าไปสไปค์เนี่ยมีฤทธิ์หลอนประสาทอยู่แล้วก็เลยทำให้พอลเนี่ยเห็นภาพหลอนก็ต้องกินยาแก้ปวดแล้วเดี๋ยวก็หายดีเองพอหมอไปเนี่ยแม่ก็เข้ามาคุยกับพอลว่ามันเกิดอะไรขึ้นลูกพอลก็เลยเล่าให้ฟังว่าผมเห็นนิมิตแม่ในนิมิตเนี่ยผมเห็นผู้หญิงคนนึงแม่เขาเข้ามาจูบผมแม่แต่ไม่จูบธรรมดาแม่จูบเสร็จก็เอามีดมาแทงผมชึกแม่จนผมอ่ะเห็นความตายของตัวเองแม่มันเลยทำให้ผมสับสนแล้วก็สตันไปแม่ในนิมิตอ่ะผมรู้ว่ามันจะมีใครสักคนอ่ะยื่นมีดอ่ะให้กับผมไม่รู้ว่าที่ไหนเมื่อไหร่และใครคนให้แต่มีดเล่มนี้มันต้องมีความสำคัญอะไรบางอย่างด้วยแม่อีกเรื่องนึงอ่ะที่ผมเห็นชัดเจนคือแม่ท้องพออีแม่ได้ยินก็ตกใจเว้ยกูยังไม่รู้ตัวเองเลยว่ากูท้องแล้วลูกอ่ะรู้ได้ยังไงว่าท้องวะคือมันชัดเจนแล้วว่าพลังนิมิตของพออ่ะมันเริ่มตื่นขึ้นแล้วทางด้านยุคเรโตเนี่ยก็อารมณ์เสียนะแล้วก็บอกดร.ไคว่าดร.ไคเห็นใช่ไหมอุปกรณ์แม่งพังอ่ะเห็นใช่ไหมว่าพวกฮาคอนเนนอ่ะมันทิ้งอุปกรณ์เก่าๆไว้ให้อ่ะและเนี่ยถ้าเกิดมันส่งสไปไม่ทันอ่ะพวกอุปกรณ์มันเป็นอย่างเงี้ยท่านจะรับผิดชอบยังไงดร.ไคก็บอกว่าฉันไม่ถูกส่งมาเพื่อให้ทำหน้าที่แทนท่านทะเลทรายมันโหดร้ายอุปกรณ์มันก็แค่เก่าเท่านั้นแหละท่านดูแลครอบครัวของท่านให้ดีเถอะทะเลทรายมันไม่ปราณีต่อมนุษย์เช่นกันและแล้วเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคืนนั้นพนักงานรักษาความปลอดภัยโดนสังหารแล้วไฟในอาคารทั้งหมดก็ถูกดับลงและยุคเลโตที่นอนหลับอยู่เนี่ยก็รู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างก็เลยลุกขึ้นมาและก็พบว่ามีใครบางคนจากภายนอกพยายามส่งรหัสมอสเข้ามาในฐานยุคเรโตเนี่ยก็เลยเดินออกมาจากห้องพักนะเพื่อตามหาที่มาของแสงแต่ก็พบว่าคนใช้ที่เพิ่งจ้างมาเนี่ยโดนใครบางคนสังหารเสียชีวิตขณะที่ตะยุกเรโตกำลังมองร่างของคนใช้จู่ๆมันก็มียานสังหารขนาดเล็กเนี่ยพุ่งตรงเข้ามาโจมตีตะยุกเรโตยังดีว่าตะยุกเรโตเนี่ยมีเกราะคุ้มกันนะซึ่งเป็นบาเรียที่เหมือนกับที่พอลเนี่ยใช้ตอนฝึกซ้อมสู้กับเกอร์นี่แต่บาเรียเนี่ยมันก็กันได้ไม่นานนะสุดท้ายแล้วมันก็โดนยานเนี่ยแทงทะลุทำให้ตะยุกเรโตเนี่ยโดนแทงหลังจนเป็นอัมพาตเว้ยคนที่ทำอ่ะก็คือหมอให้ดูอาการให้กับพอลนั่นเองสาเหตุที่หมอทำอย่างเงี้ยเพราะเมียหมอโดนพวกฮาคอนเนนเนี่ยจับตัวไปแล้วบังคับให้หมอเนี่ยฆ่ายุคเรโตซะหมอจึงจำเป็นต้องทำเว้ยแต่หมอซ้อนแผนอีกทีนึงคือในไหนยุคเรโตเนี่ยต้องตายเพราะพวกฮาคอนเนนอยู่แล้วใช่ไหมก็เลยบอกยุคเรโตว่าท่านครับในไหนพวกนั้นก็จะฆ่าท่านแล้วอ่ะเดี๋ยวผมอ่ะจะฝังฟันปลอมชิ้นนึงไว้ท่านครับถ้าท่านกัดฟันปลอมเนี้ยฟันปลอมมันจะแตกแล้วจะมีพิษเนี่ยกระจายออกมาครับถ้าใครสูดหายใจพิษนี้เข้าไปอ่ะตายหาทันทีท่านช่วยพาไอ้ผู้นำของฮาคอนเนนเนี่ยตายเพราะเหมือนท่านได้ไหมครับซึ่งในยุคเรโตก็แบบแล้วยังไงอ่ะกูมีทางเลือกไหมเอาก็เอาวะไหนๆกูก็ตายอยู่แล้วเพื่อครอบครัวและอาร์เทดิสในยุคเรโตเนี่ยก็เลยถูกหมอพาไปหาผู้นำของฮาคอนเนนและนั่นก็คือบารอนวลาดิเมียร์ฮาคอนเนนแต่ความคิดหายอ่ะไม่ได้จบแค่นั้นเว้ยเพราะพวกฮาคอนเนนเนี่ยมันส่งลูกน้องมาเต็มไปหมดเลยเว้ยมาโจมตีที่เมืองและฐานทัพของพวกอาร์เทดิสที่อยู่บนดาวอาร์คิสจนทหารที่นอนหลับอยู่อ่ะต้องรีบตื่นขึ้นมาดูว่ามันเกิดที่อะไรขึ้นวะพอออกมาดูเนี่ยก็เห็นยานพวกชาวคอนเนนเนี่ยกำลังทิ้งระเบิดใส่ฐานทัพเลยเว้ยเกิร์นเนี่ยก็เลยสั่งลูกน้องให้ตั้งกำลังพลเตรียมรับมือกับพวกฮาคอนเนนจริงๆกองทัพของพวกอาร์เทดิสเนี่ยก็สู้พวกฮาคอนเนนได้นะเพราะเกิร์นี่เนี่ยฝึกทหารมาดีแต่ทว่ามันมีทหารอีกกลุ่มนึงอ่ะโผล่มาตลบหลังพวกนั้นน่ะคือกองทัพสดุกาดขององค์จักรพรรดิเว้ยพูดง่ายๆแม่งเผยตัวมาแล้วว่าจักรพรรดิอ่ะมันเข้ากับพวกฮาคอนเนนเพื่อกำจัดพวกอาร์เทดิสซึ่งแผนในครั้งนี้คือกำจัดพวกอาร์เทดิสทั้งหมดแต่ว่าให้เว้นตัวพอลและก็แม่ของพอลไว้เพราะพวกเป็นเนเจซิลิสอ่ะขอไว้ไอ้วลาดิเมียร์ฮาคอนเนนเนี่ยก็ทำท่าเป็นรับปากนะแต่จริงๆก็กะจะฆ่าอยู่แล้วโดยจะไม่ลงมือเองแต่ทำเป็นว่าพวกนี้หนีออกไปที่ทะเลทรายแล้วก็ตายคาทะเลทรายคือแกล้งทำเป็นอุบัติเหตุทางการต่อสู้พ
พอแล้วก็แม่เนี่ยก็เลยโดนจับตัวขึ้นยานและพาออกไปนอกเมืองเว้ยกะจะไปปล่อยทิ้งกลางทะเลทรายแต่ว่าบังเอิญแม่ของพอแล้วก็พอเนี่ยแม่งใช้วิชาเสียงนี่แหละสั่งงานให้พวกทหารพวกฮาร์คอนเนนเนี่ยฆ่ากันเองแล้วปล่อยตัวพวกกูซะทำให้รอดได้ในที่สุดแต่ไม่สามารถใช้ยาลำนี้ต่อไปได้นะเพราะยาลำนี้เนี่ยโดนล็อกไว้คือพูดง่ายอ่ะกะปล่อยให้พอและแม่ตายคาทะเลทรายพอและแม่เนี่ยก็เลยหยิบอุปกรณ์เอาชีวิตรอดภายในยานเนี่ยออกมาแล้วก็วิ่งไปดูว่าตอนนี้สภาพเมืองเป็นยังไงบ้างปรากฏพอมองไปที่สภาพเมืองเนี่ยสภาพเมืองเนี่ยเละเทะไฟไหม้เต็มไปหมดโดนทิ้งระเบิดจนแบบเละเทะจะกลับไปเมืองก็ทำไม่ได้เพราะมันอันตรายมากก็เลยต้องหยิบอุปกรณ์ภายในกระเป๋าออกมาทำการตั้งเต็นท์ซึ่งเต็นท์เนี่ยมันเป็นเต็นท์พิเศษนะมันสามารถรีไซเคิลความชื้นที่อยู่ในอากาศเนี่ยให้เป็นน้ำได้และกันความร้อนได้ค่อนข้างดีเลยพอกับแม่เลยต้องอยู่ในเต็นท์ก่อนให้ผ่านคืนนี้ไปได้ก่อนพอก็เลยค้นอุปกรณ์นะที่น่าใช้ได้อย่างในกระเป๋ายังชีพอ่ะค้นไปค้นมาเว้ยเจอกระดาษโน้ตอันนึงซึ่งเป็นลายมือของหมอเว้ยเขียนว่าถึงใครก็ตามที่รอดชีวิตอยู่นอกเมืองอาราคีนและพบเจอกระเป๋าใบนี้ภายในกระเป๋าใบนี้มันมีเครื่องส่งสัญญาณของชาวอาร์ติดิสอยู่หวังว่าใครสักคนจะมาช่วยเหลือพวกเจ้าได้พอได้อ่านเนี่ยก็เลยค้นกระเป๋าต่อเว้ยแล้วก็เจอแหวนของพ่อก็ตกใจเว้ยเพราะการที่แหวนของพ่อมันอยู่ที่นี่แสดงว่าพ่อตายหลังจากนั้นภาพมันก็ตัดไปเว้ยเป็นพ่อของพอลเนี่ยโดนพาตัวมาหาบารอนวลาดิเมียร์ฮาร์คอนเนนซึ่งพ่อของพอลเนี่ยก็เป็นอัมพาตไปแล้วนะพอโดนไอ้ยานเหี้ยนั่นน่ะแทงไอ้หมอเนี่ยก็เลยบอกว่าผมทำตามคำสัญญาแล้วท่านต้องทำตามสัญญาปล่อยเมียผมเป็นศิลาให้ผมได้อยู่กับเมียของผมอีบารอนนี่ก็ลอยมาเลยเว้ยลอยมาหาหมอเลยแล้วก็แทงหมอตายคาที่พูดง่ายอ่ะเมียมึงโดนฆ่าไปนานแล้วมึงก็แค่โดนหลอกใช้อ่ะกูก็รู้แต่แรกแล้วอีบารอนเนี่ยก็พูดเยอะเย้ยตระกูลอาร์ติดิสเว้ยแต่ยุคเลโตเนี่ยก็เลยทำปากพะงาบพะงาบงึมงันไอ้บารอนเนี่ยก็เลยสงสัยมันพูดเหี้ยอะไรวะก็เลยเข้าไปใกล้ๆทันใดนั้นยุคเลโตก็กัดฟันจนฟันปลอมแตกดังเพะและพิษอ่ะก็กระจายออกมาฟุ้งไปหมดไอ้ทหารอยู่ข้างนอกอ่ะเห็นท่าไม่ดีก็เลยรีบปิดประตูเลยเว้ยเพื่อไม่ให้พิษอ่ะกระจายออกมาพอเวลาผ่านไปเนี่ยก็ให้คนใส่ชุดสูตรกันพิษนะแล้วเข้าไปดูในห้องว่ามีใครรอดบ้างปรากฏตายหมดเหลือแต่อีบารอนคนเดียวเว้ยอีบาลอนอ่ะแม่งลอยไปเกาะมุมกำแพงห้องเว้ยให้ห่างไกลพิษที่สุดเพื่อให้ตัวเองอ่ะรอดมาได้สรุปแม่งไม่ตายอีกเชี่ยเอ้ยทางด้านพอลที่ตอนนี้อยู่ในเต็นท์กับแม่เนี่ยก็มีลมทะเลทรายพัดมาเรื่อยๆนะจนทำให้สไปค์เนี่ยฟุ้งกระจายในเต็นท์พอลนี่ก็สูดสไปค์เข้าไปก็เห็นนิมิตอีกแล้วซึ่งในนิมิตเนี่ยพอลเห็นตัวเองใส่เกราะทองกำลังสู้กับทหารของซาดูการ์ดไม่เพียงเท่านั้นนะพอยังเห็นว่าสงครามเนี่ยมันแพร่กระจายไปไกลมากทั่วจักรวาลโดยมีตนเองเป็นผู้นำและต่อสู้ในนามของพ่อของตนดยุกเรโตพอเห็นนิมิตมาเข้าก็เริ่มสีแตกนะเพราะในนิมิตเนี่ยทุกคนอ่ะกูร้องเรียกชื่อพอลเนี่ยเปรียบเสมือนผู้นำของทุกคนไม่เพียงเท่านั้นนะภาพความตายของตนที่มีผู้หญิงที่ตัวเองรักเนี่ยนำมีดมาแทงก็ยังเวียนเข้ามาในหัวเรื่อยทีนี้แหละแม่เห็นว่าพอสีแตกเนี่ยก็เลยรีบเข้ามาปลอบใจลูกนะแล้วก็บอกว่าใจเย็นลูกใจเย็นลูกลูกคือพออาร์ติดิสลูกรู้ตัวว่าลูกคือใครทันใดนั้นแหละพอแม่งโมโหสติหลุดก็ด่าแม่ตัวเองไปไกลๆแม่เนี่ยทำให้ข้าเป็นตัวประหลาดแม่กับพวกเบเนเจซิลิสเนี่ยทำให้ข้าเนี่ยเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้แม่เนี่ยโดนลูกด่าก็น้ำตาไหลนะแต่เข้าใจได้เพราะรู้ว่าตอนนี้สติของลูกเนี่ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพอสไปเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็พอนิมิตเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งก็เลยเข้าไปกอดลูกเวลาผ่านไปจนถึงตอนเช้าพอลนี่ก็เริ่มได้สติกลับคืนมานะก็นำแหวนของพ่อมาสวมไว้ที่นิ้วแล้วก็ออกไปด้านนอกของเต็นท์พร้อมกับแม่พอออกไปนอกเต็นท์ได้แป๊บเดียวก็มียานลำหนึ่งบินตรงมาที่พวกเขายานลำเนี้ยเป็นยานของดันแคนที่ขับหนีออกมาจากฐานทัพเพื่อตามหาพอลแล้วก็ไม่ได้มีแค่ดันแคนนะดร.คายเนี่ยก็ตามมาด้วยพอดันแคนมาถึงก็บอกข่าวร้ายเรื่องพ่อกับพอลได้ฟังแต่พอลเนี่ยรู้อยู่แล้วนะแน่นอนว่าการสูญเสียในครั้งนี้ดันแคนเองก็เศร้าใจไม่น้อยแต่ก็ต้องเดินทางต่อไปเพื่อเอาชีวิตรอดโดยสถานที่ที่พวกเขาไปก็คือสถานทดลองนิเวศวิทยาเก่าของดาวอาราคิสพอมาถึงเนี่ยพอก็คุยกับดร.คายบอกว่าดร.คายเราต้องร่วมมือกันเพื่อต่อต้านจักรวรรดิจากนั้นพอนะก็หว่านล้อมดร.คายนะบอกว่าบรรดาสมาชิกในสภาเนี่ยต่างก็กลัวจักรวรรดิจะส่งกองทัพมาโจมตีตระกูลของตนแบบที่ตระกูลอาร์ติดิสโดนเนี่ยแหละดร.คายเป็นพยานให้หน่อยบอกในที่ประชุมสภาทีว่าจักรวรรดิอ่ะแม่งส่งกองทัพมาโจมตีโดยไม่มีสาเหตุดร.ไคก็บอกว่าคือเป็นพยานให้อ่ะได้แต่มีคนเชื่อไหมอ่ะอีกเรื่องนึงแต่ถ้าเกิดเขาเชื่อนะมันจะกลายเป็นสงครามเลยระหว่างจักรวรรดิกับมหาสมาชิกสภาความโกลาหลเนี่ยจะแพร่ไปทั่วจักรวาลสักพักเลยพอก็เหมือนจะเห็นนิมิตนะแล้วก็บอกกับดร.ไคว่าพวกเฟเมนเนี่ยมีความเชื่อเรื่องผู้ปลดปล่อยเขารู้ว่าดร.ไคเนี่ยมี2 สีหน้าทั้งหน้าต่อจักรวรรดิ
และหน้าของชาวเฟรเมนที่เขารู้เนี่ยก็เพราะว่าเขาเห็นความฝันของดร.คายผ่านทางนิมิตดร.คายได้ยินแบบนั้นก็เริ่มหวั่นไหวแล้วพอเนี่ยเห็นอย่างนั้นก็พูดต่อเลยบอกว่าถ้าตนเองได้เป็นจักรพรรดินะจะเปลี่ยนแปลงดวงดาวอาราคิสนี้แต่ว่ายังเจรจาไม่ทันเสร็จเลยพวกซาดูการ์ดกองทัพซาดูการ์ดของจักรพรรดิเนี่ยก็ได้บุกมาโจมตีสถานวิจัยแห่งนี้พวกทหารเฟรเมนเองเนี่ยก็พยายามตีโต้นะแต่ว่าก็สู้พวกทหารซาดูการ์ดไม่ได้ทางด้านดันแคนเนี่ยเห็นว่าพวกทัพซาดูการ์ดเนี่ยใกล้เข้ามาทุกทีแล้วก็เลยเดินออกไปจากห้องประชุมปิดประตูห้องล็อกเอาไว้แล้วบุกกับพวกซาดูการ์ดคนเดียวเพื่อไม่ให้พอลเป็นอันตรายพอเห็นอย่างนั้นก็ตกใจนะอยากจะรีบเข้าไปห้ามแต่ก็ไม่ทันนะดันแคนออกไปล็อกประตูเรียบร้อยเปิดไม่ได้แล้วทหารซาดูการ์ด10กว่าคนน่ะลุมดันแคนคนเดียวอ่ะดันแคนก็สู้ยิบตานะแต่ว่าก็สู้ไม่ได้ก็พลาดพังนะโดนแทงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสพวกซาดูการ์ดเนี่ยก็เลยเอาเลเซอร์มายิงประตูเพื่อหวังจะเปิดประตูไปจับตัวพอลมาให้ได้เมื่อตอตคายรู้ว่าดันแคนเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วก็เลยพาพอลกับแม่เนี่ยหนีไปทางลับแต่ระหว่างที่หนีเนี่ยประตูเนี่ยมันก็เกือบจะเปิดได้อยู่แล้วดันแคนที่ยังไม่ตายสนิทนะก็ลุกขึ้นมาใช้พลังเฮือกสุดท้ายสังหารพวกซาดูการ์ดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อถ่วงเวลาให้กับพอลทำให้พอลเนี่ยหนีไปทางประตูลับได้ทันระหว่างหนีนะก็เจอทางแยกซึ่งดร.ไคเนี่ยบอกว่าให้พอลและแม่นะวิ่งไปทางซ้ายไปเรื่อยจะเจอยานให้ขับยานมุ่งหน้าลงใต้ทะลุพายุทรายไปเลยนั่นเป็นทางรอดเดียวของพวกเจ้าพอสลัดพวกซาดูการ์ดหลุดแล้วเนี่ยก็บินขึ้นที่สูง 5,000 เมตรแล้วจะหลุดออกจากกลุ่มพายุทรายได้ดร.ไคเนี่ยไปด้วยไม่ได้นะต้องไปอีกทางนึงเพราะยานเนี่ยนั่งได้แค่2คนแต่ดร.ไคเนี่ยบอกว่าไม่ต้องห่วงฉันเนี่ยเป็นเฟรเมนทะเลทรายเนี่ยคือบ้านของฉันมีขิงนิดหน่อยเว้ยมีขิงนิดหน่อยทางด้านพอลและแม่เนี่ยก็ขึ้นยานไปนะแล้วขับยานหนีลงใต้ไปก็แน่นอนแหละพอพวกทหารซาดูการ์ดเนี่ยเห็นนะก็ขับยานไล่ตามมาแล้วพยายามยิงขีปนาวุธใส่พอลเนี่ยก็ไม่สนใจขีปนาวุธนะแล้วก็พุ่งเข้าไปในพายุทรายทหารซาดูการ์ดเห็นยานของพอลพุ่งเข้าไปในพายุทรายก็ไม่ตามต่อเว้ยเพราะพายุทรายเนี่ยมันรุนแรงมากโอกาสรอดเนี่ยต่ำมากก็เลยคิดว่าปล่อยแม่งไปเถอะแม่งเข้าไปเดี๋ยวยังไงมันก็ตายส่วนดร.ไคเนี่ยเดินมาอีกทางนะกระทะลุออกจากฐานทัพเดินมาถึงทะเลทรายก็เลยติดตั้งอุปกรณ์อย่างหนึ่งบนพื้นที่เรียกว่าทัมเบอร์เนี่ยมันจะเคาะเป็นจังหวะนะตึก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 ที่เคาะเนี่ยเพื่อเรียกให้หนอนยักษ์ทะเลทรายเนี่ยมาหาตนดร.ไคเนี่ยกะจะขี่หนอนไงขี่หนอนหนีทว่าหนอนมาช้าดร.ไคถูกทหารซาดูการ์ดแทงซะก่อนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสทหารซาดูการ์ดเนี่ยก็เข้ามาลุมนะประมาณ3คนเนี่ยกะจะมาปิดชีพดร.ไคโทษฐานทรยศองค์จักรพรรดิแต่ดร.ไคเนี่ยก็บอกว่าข้ารับใช้นายเพียงผู้เดียวคนนั้นมีชื่อว่าชาไฮฮูลุตหลังจากนั้นดร.ไคก็เอามือทุบพื้นตึงตึงตึงและแล้วเจ้านายของดร.ไคก็มานั่นก็คือนอนยักษ์ชาไฮฮูลุตแล้วก็แดกทุกคนตายเรียบส่วนทางด้านของพอลที่พุ่งเข้าไปในพายุทรายเนี่ยตอนนี้ก็คุมเครื่องไม่ค่อยอยู่นะแต่ทันใดนั้นก็มีนิมิตเว้ยพอเห็นนิมิตเนี่ยว่ากำลังคุยกับใครบางคนอยู่เรื่องปัญหาชีวิตและคนคนนั้นอ่ะพูดว่าปัญหาของชีวิตเนี่ยบางครั้งมันแก้ไม่ได้ด้วยการหยุดมันหรอกแต่มันแก้ได้ด้วยการปล่อยไปตามกระแสพอก็ปล่อยตามกระแสก็เลยดับเครื่องแม่งเลยไม่บังคับเครื่องแล้วปล่อยให้ยานเนี่ยหมุนวนอยู่ในพายุทรายตามกระแสอย่าไปฝืนกระแสมันแล้วก็ปล่อยฟรีเลยเว้ยปล่อยหมุนฟรีเลยจนยานเนี่ยอยู่สูงกว่าระดับพื้น 5,000 เมตรพอก็สตาร์ทเครื่องครั้งนะพยายามจะขับเครื่องแต่ว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันโดนพายุทรายพัดไงทั้งปีกก็หักอะไรก็พังจนคุมเครื่องไม่อยู่แล้วเครื่องเนี่ยก็เลยดิ่งลงตกลงสู่พื้นแต่ว่าก็ดีว่าหลุดออกมาจากพายุทรายได้แล้วพอเครื่องตกพอลและแม่เนี่ยก็หยิบอุปกรณ์ยังชีพออกมาจากเครื่องอะนะโดยในอุปกรณ์ยังชีพเนี่ยมันก็มีชุดสติสูทอยู่ชุดรีไซเคิลน้ำแล้วก็กันความร้อนนี่แหละพอกับแม่ก็เลยหยิบมาใส่แล้วต้องเดินข้ามทะเลทรายไปหาพวกเฟรเมนแต่ว่าจะเดินข้ามทะเลทรายไปแบบปกติไม่ได้นะจะย่ำต๊อกไปปกติไม่ได้เลยเพราะหนอนยักษ์เนี่ยมันจะมามันมีวิธีเดินเฉพาะอยู่ซึ่งพอลเนี่ยเรียนรู้มาจากสารคดีก็เลยบอกแม่เดี๋ยวเราจะเดินทางกันคืนนี้นะเดินตอนกลางวันไม่ไหวแม่งร้อนเดี๋ยวคืนนี้แม่เดินวิธีตามผมนะไม่งั้นน่ะหนอนจะแดกพอตกคืนเนี่ยทั้งสองก็เลยเดินข้ามทะเลทรายเพื่อไปตามหาพวกเฟรเมนทางใต้ระหว่างทางที่เดินไปเนี่ยพอก็เห็นสถานที่ต่างๆนะซึ่งแต่สถานที่เนี่ยมันก็ทำให้พอเนี่ยเห็นนิมิตว่าพอเนี่ยจะเจอกับอะไรบ้างทั้งจะเจอสาวจะจูบสาวจะโดนสาวแทงเห็นนิมิตประดังประดาเข้ามาหมดเลยแต่เดินไปเดินมาสักพักอ่ะพอก็รู้สึกถึงความผิดปกติพอรู้สึกว่าอีหนอนยักษ์เนี่ยอยู่แถวนี้นี่แหละแล้วพอก้าวเท้าออกไปปุ๊บมันก็มีเสียงดังตึ้งซวยแล้วเพราะพื้นทรายด้านหน้าเนี่ยมันเป็นทรายกองถ้าเหยียบไปเนี่ยมันจะเป็นเสียงดังแบบตึมตึมตึมแบบเหยียบกองอ่ะพอก็เลยบอกแม่วิ่งไปที่โขดหินเลยโกยนับเลยไม่ต้องสนใจเสียงแล้วเพราะตอนเนี้ยนอนมันกำลังมาหาเราแล้วทั้งสองก็เลยวิ่งอ้าววิ่งวิ่งวิ่งจนพอเนี่ยเผลอสะดุดล้มเว้ยพอล้มปุ๊บอีหนอนอยู่ด้านหลังเนี่ยก็โผล่มาเว้ยทำท่าจะแดก
พอแม่งเลยรีบลุกและจ้ำอ้าวต่อจนไปถึงโขดหินได้พอไปถึงโขดหินปุ๊บนอนแม่งก็โผล่ขึ้นมาจากพื้นทรายเห็นแบบเต็มๆอ่ะนอนยักษ์ตัวเต็มๆอ่ะทั้งพอและแม่นะเมื่อเห็นนอนยักษ์ตัวเต็มๆนะก็อึ้งแล้วก็ตกใจในคราวเดียวกันแต่นอนยักษ์อ่ะอยู่ดีก็นิ่งไปเว้ยไม่โจมตีพอและแม่มันเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเว้ยแล้วก็หันหน้าไปทางทิศทางนั้นแล้วก็มุดทรายว่ายตามเสียงไปเว้ยทำให้พอและแม่เนี่ยรอดมาได้แต่สิ่งที่อันตรายพอๆกับนอนยักษ์เนี่ยกำลังรอพวกเขาอยู่นั่นก็คือพวกเฟรเมนซึ่งนำโดยสติ๊กการ์ดอ่ะกำลังล้อมพวกเขาอยู่เว้ยสติ๊กการ์ดกับพวกเนี่ยแอบมองพอมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เข้ามาในอาณาเขตของทะเลทรายนี่แหละแม่ของพอเนี่ยก็พยายามหว่านล้อมนะให้พวกสติ๊กการ์ดเนี่ยช่วยแล้วก็จะได้รางวัลอย่างงามแต่พวกสติ๊กการ์ดไม่สนใจนะรางวัลอะไรอยากได้น้ำในร่างกายของทั้งคู่มากกว่าแต่สติ๊กการ์ดเนี่ยมองว่าพอยังเด็กและมีความสามารถก็เลยจะนำตัวพอไปฝึกแต่ไม่ต้องการแม่เว้ยคิดว่าแม่แก่แล้วมีฝีมือก็เลยกะจะจับตัวพอไปแล้วก็เชือดแม่ทิ้งเว้ยแต่ปรากฏว่าแม่พออ่ะเสือกเก่งเว้ยสติ๊กการ์ดเนี่ยก็เลยโดนแม่พออ่ะเอามีดจี้คอพอสติ๊กการ์ดโดนเอามีดจี้คอก็บอกว่าขอโทษผมเข้าใจผิดเองคิดว่าคุณเป็นพวกกระจอกอ่ะแบบนี้ก็คุยกันได้หน่อยสติ๊กการ์ดเลยสั่งให้ลูกน้องอ่ะหยุดมือเว้ยแล้วบอกว่าเขาจะรับรองสถานะของพอและแม่แล้วจะพาไปที่ซีสทาร์เบอร์ที่อยู่ใกล้นี่เพราะว่าตอนนี้มันใกล้จะเช้าแล้วอยู่แถวเนี้ยไม่ดีแน่อากาศมันจะร้อนขึ้นและผู้คนที่ซีสทาร์เบอร์เนี่ยตัดสินใจสถานะของพอลและแม่ต่อไปทันใดนั้นเว้ยมันก็มีผู้หญิงคนนึงโผล่ขึ้นมาข้างๆพอเว้ยแล้วบอกว่าข้าจะไม่ยอมให้เจ้าทำร้ายเพื่อนข้าพอก็ตกใจหันไปดูเว้ยไอ้ผู้หญิงคนนั้นน่ะคือผู้หญิงในนิมิตที่พอเห็นประจำเลยที่เห็นนิมิตทีไรก็จูบกูแล้วก็เอามีดจ้วงกูจูบกูแล้วก็มีดจ้วงกูคนนั้นแหละแต่ตอนนี้สิทธิ์การให้คำมั่นแล้วว่าพอลและแม่เนี่ยจะปลอดภัยก็เลยสั่งให้ผู้หญิงคนนี้ดูแลพอลและแม่ผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าชานี่ทั้งหมดก็เลยจะเดินทางไปที่ซีสทาวเวอร์เว้ยทันใดนั้นหนึ่งในพวกเฟรเมนที่ชื่อว่าจามิสอะบอกว่ากูไม่ยอมรับสองคนนี้สิทธิ์การก็บอกใจเย็นอย่าทำแบบนี้เลยไอ้จามิสก็บอกว่ามึงอย่ามาสั่งอย่ามาทำตัวเป็นหัวหน้าคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยคือคนที่เก่งที่สุดต่างหากแม่ของอีพอลเนี่ยเอาชนะมึงไปแล้วมันคือคนที่เก่งที่สุดดังนั้นข้าท้าประลองกับผู้หญิงคนนี้แต่สติ๊กการ์ดบอกว่าแม่ของพอลเนี่ยคือเซยาดีน่าเจ้าไม่สามารถท้าประลองกับเซยาดีน่าได้สำหรับคำว่าเซยาดีน่าเนี่ยเป็นคำที่เฟรเมนใช้นะถ้าเปรียบเทียบเนี่ยก็ประมาณแม่ชีอ่ะเอาเป็นว่ามันยังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนเท่าไหร่นะก็คิดซะว่าเป็นแม่ชีแล้วกันมึงไม่สามารถท้าสู้กับแม่ชีได้แต่ก่อนหน้าเนี่ยมึงเกือบฆ่าแม่ชีไปแล้วเฮีย จามิสก็เลยถามว่างั้นใครจะมาสู้แทนหลอนมึงรู้อยู่แล้วอ่ะก็มาแค่สองคนน่ะถ้าแม่ไม่สู้อีลูกก็ต้องสู้พอลเนี่ยก็เลยรับคำท้าจะสู้กับจามิสก่อนสู้พอลก็ไปยืนทำสมาธิอยู่ที่โขดหินไว้ก็เอามือจับโขดหินแล้วก็เห็นนิมิตนะในนิมิตเนี่ยก็เห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายแพ้แล้วก็โดนแทงระหว่างที่เห็นนิมิตอยู่นั่นเองชานี่ก็โผล่มาและเอามีดมาให้กับพอลเว้ยไอ้มีดเล่มนั้นอ่ะคือมีดที่พอลเห็นในนิมิตมีดเล่มนี้ย่าชานี่ให้มาที่ชานี่ยอมให้มีดเล่มนี้กับพอลเพราะคิดว่าพอลเนี่ยคงไม่รอดแน่แล้วแต่ก็อยากให้ตายอย่างมีเกียรติอ่ะก็เลยเอามีดเนี่ยให้ไปสู้กับจามิสจามิสเนี่ยก็เริ่มคึกเว้ยก็เริ่มโวยวายอยู่ไหนวะไอ้พวกต่างดาวมาสู้กันได้แล้วพอก็เลยเดินไปสู้กับจามิสเว้ยกระบวนท่าแรกๆอ่ะพออ่ะเสียเปรียบเว้ยแต่หลังๆอ่ะเริ่มจับทางได้ก็เริ่มตอบโต้ได้แต่พออ่ะไม่ยอมลงมือฆ่าจามิสเว้ยแม้มีโอกาสแล้วก็บอกให้จามิสยอมแพ้ซึ่งคำว่ายอมแพ้เนี่ยไม่มีอยู่ในเฟรเมนการทำแบบเนี้ยเหมือนดูถูกการประลองกันอ่ะมีแต่ตายเท่านั้นส่วนหนึ่งที่ไม่ฆ่าเนี่ยเพราะพอเนี่ยไม่เคยลงมือฆ่าใครแล้วก็ไม่อยากฆ่าใครด้วยแต่ว่าชีวิตของพอเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ตระกูลของพอลพังพินาศไปแล้วพอลต้องเปลี่ยนตัวเองหลังจากนั้นพอลตัดสินใจลงมือปิดชีพจามิสตายพอลรอดชีวิตแลกชีวิตชาวเฟรเมนตรงนั้นทุกคนยอมรับพอลในฐานะนักรบและรับรองความปลอดภัยของพอลและแม่หลังจากนั้นทั้งหมดจึงเริ่มเดินทางไปยังซีดทาเบอร์หรือเมืองทาเบอร์นั่นเองซึ่งระหว่างเดินทางเนี่ยพอลก็เห็นพวกเฟรเมนเนี่ยขี่นอนโชว์เว้ยก็ทำให้พอลตื่นเต้นมากและได้เตรียมใจเตรียมรับอนาคตที่กำลังรอเขาอยู่เบื้องหน้าหลังจากนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ในภาค2นะเมื่อจักรพรรดิร่วมมือกับฮาร์โคเนนสังหารตระกูลอาร์ติดิสจนหมดสิ้นโดยไม่รู้ว่าพอลและแม่ของพอลเนี่ยยังมีชีวิตอยู่จักรพรรดิก็รู้สึกเศร้าใจอย่างมากเพราะองค์จักรพรรดิเนี่ยมองในยุคเลโตของตระกูลอาร์ติดิสเสียเหมือนลูกบางคนสงสัยแหละมองเป็นลูกแล้วทำไมต้องฆ่าด้วยนั่นเป็นเพราะว่าในยุคเรโตเป็นคนที่อ่อนโยนและมีเมตตาซึ่งจักรพรรดิมองว่าเป็นความอ่อนแอคนแบบนี้จะเป็นใหญ่คงไม่มีทางเป็นไปได้จักรพรรดิเนี่ยก็เลยเลือกที่จะเข้าข้างฝั่งฮาร์โคเนนที่มีความเหี้ยมและมีโอกาสจะเป็นใหญ่ได้มากกว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือองค์จักรพรรดิเนี่ยโดนพวกเปเนเจสซิลิสเนี่ยปั่นหัวยุแยงให้จัดการพวกอาร์ติดิสซะไอคนที่ยุแยงเป็นหลักเนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยไอแม่ใหญ่ในภาคแรกนี่แหละเป็นคนยุแยง
โดยสาเหตุที่เบเนเจสซิลิสอยากให้กำจัดตระกูลอาร์เทติสทั้งหมดเป็นเพราะว่าพวกเบเนเจสซิลิสเนี่ยเชื่อว่าตระกูลอาร์เทติสเนี่ยยากจะควบคุมและเป็นอันตรายต่อแผนการของพวกเบเนเจสซิลิสในอนาคตและแน่นอนว่าแผนการที่องค์จักรพรรดิยืมมือฮาคอแนนในการสังหารตระกูลอาร์เทติสทั้งหมดนี้ไม่มีตระกูลอื่นรู้เรื่องเลยถ้ารู้เนี่ยเป็นเรื่องแน่ๆเพราะตระกูลอื่นๆเนี่ยอาจเกิดความระแวงว่ารายต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นตระกูลของกูก็ได้พวกมันเนี่ยอาจจะไปรวมหัวกันทีหลังนะเพื่อจะมาโค่นล้มจักรพรรดิองค์ปัจจุบันก็เป็นได้ทางด้านพอลและแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็เดินทางไปกับพวกเฟรเมนนะไปยังซิสทาเบอร์เมืองของพวกเฟรเมนซึ่งระหว่างการเดินทางก็จะทหารของพวกฮาร์คอนเนนเนี่ยไล่ตามมาเรื่อยๆแต่อีทหารพวกนี้มันเป็นแค่ลูกกระจอกมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะมันก็เลยสู้เฟรเมนกับพวกของพอลไม่ได้เดินทางไปพางกำจัดพวกฮาร์คอนเนนไปพางก็ไปถึงเมืองซิสทาเบอร์ในที่สุดพอไปถึงซิสทาเบอร์เนี่ยประชาชนชาวเฟรเมนนะก็ไม่ค่อยต้อนรับพอลแล้วก็แม่เท่าไหร่เพราะมองว่าเป็นคนนอกและอย่าดึงพอลเป็นคนฆ่าจามิสซึ่งทำให้ชาวเฟรเมนเนี่ยโมโหอย่างมากแต่ว่าก็มีชาวเฟรเมนส่วนหนึ่งที่รู้สึกศรัทธาในตัวพอลผมมองว่าพอลเนี่ยคือเมสเซอาลีซานอัลกาอีฟเป็นเสียงจากโลกภายนอกเป็นคนจากคำทำนายที่จะมานำพาพวกเฟรเมนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานส่วนไอ้คำทำนายที่ว่าเนี่ยมันก็ได้มาจากใครหรอกมันมาจากพวกเบเนเจสซิลิสแหละพวกเฟเมนฝั่งเหนือเนี่ยไม่ค่อยเชื่อเรื่องคำทำนายเท่าไหร่นะแต่เฟเมนฝั่งใต้เนี่ยเชื่อเรื่องคำทำนายพวกนี้อย่างมากคลั่งศาสนามากโดยซิสทาเบอร์เนี่ยก็อยู่ที่ฝั่งเหนือนะดังนั้นผู้ที่เชื่อคำทำนายเนี่ยมีอยู่น้อยพอสมควรเลยแต่สติการ์ดเนี่ยเป็นคนใต้นะเป็นคนที่เชื่อคำทำนายและบ้าคลั่งคำทำนายอย่างมากสติการ์ดเนี่ยพร้อมจะสละชีวิตให้กับพอลเลยทีเดียวและเชื่อว่าพอลคือลีซานอัลกาอีฟสติการ์ดเนี่ยก็เลยไปหว่านล้อมผู้เฒ่าของเฟเมนว่าพอลเนี่ยคือลีซานอัลกาอีฟส่วนแม่ของพอลเนี่ยเป็นเบเนเจสซิลิสซึ่งตามคำทำนายเนี่ยแม่ของลีซานอัลกาอีฟต้องเป็นแม่ใหญ่แทนแม่ใหญ่คนเดิมของเผ่าเฟเมนที่จะสิ้นอายุขัยลงในเร็วนี้แม่ของพอลเนี่ยจริงก็ไม่อยากทำนะไม่อยากจะเป็นแม่ยงแม่ใหญ่ของชาวเฟเมนหรอกแต่สติการ์ดเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดไม่ทำเนี่ยก็เท่ากับว่าพอลไม่ใช่ลีซานอัลกาอีฟนั่นเท่ากับว่าพอลและแม่พอลไม่มีประโยชน์ใดๆกับชาวเฟเมนอีกแม่ของพอลได้ยินแบบนั้นก็เอาวะไม่มีทางเลือกก็เลยต้องเข้าพิธีศักดิ์สิทธิ์ของชาวเฟเมนโดยการดื่มน้ำแห่งชีวิตซึ่งอีน้ำเนี่ยน้ำสีฟ้าเนี่ยมันมาจากหนอนทะเลทรายแต่ไม่รู้ว่ามันคือส่วนไหนมันคือฉี่หรือเปล่าก็ไม่รู้ที่แน่ๆมันเป็นพิษมากถ้าดื่มคือตายแต่ว่าถ้าแม่ของพอลเป็นคนในตามคำทำนายจริงเป็นแม่ของลีซานอัลกาอีฟจริงแม่ของพอลต้องฟื้นจากความตายขึ้นมาได้อีกอย่างนึงคืออีน้ำเนี่ยผู้ชายห้ามกินนะถ้ากินแล้วคิด 100% นอกจากว่าจะเป็นลีซานอัลกาอีฟเท่านั้นแม่พอก็กระอักกระอ่วนไม่อยากกินนะแต่อีแม่ใหญ่คนเก่าของเฟเมนเนี่ยใช้พลังเสียงที่เบเนเจสซิลิสเขามีการบอกว่าแดกซะแม่ของพอเนี่ยก็เลยต้องดื่มน้ำแห่งชีวิตเข้าไปดื่มเสร็จก็ชักชักชักจากนั้นแม่ของพอก็เห็นนิมิตเป็นความทรงจำในอดีตว่ากันว่าคนที่จะเป็นแม่ใหญ่คนต่อไปและดื่มน้ำหนอนที่เข้าไปแม่ใหญ่คนต่อไปนั้นจะเห็นนิมิตและเห็นความทรงจำในอดีตของแม่ใหญ่คนก่อนๆในทุกยุคทุกสมัยและจะมีพลังจิตที่เพิ่มขึ้นเรียกได้ว่าเบิกเนตรเลยก็ว่าได้พอแม่ของพอลชักได้สักพักดวงตาของแม่พอลก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาวเฟเมนเท่ากับว่าแม่ของพอลรอดพ้นจากความตายและได้ขึ้นเป็นแม่ใหญ่ของชาวเฟเมนเป็นที่เรียบร้อยส่วนแม่ใหญ่คนก่อนเนี่ยพอแม่ของพอลได้เป็นแม่ใหญ่ปุ๊บแม่ใหญ่คนก่อนก็ตายเลยอยู่ดีก็เฮ้อแล้วตายไปเลยเหมือนกับว่าวิญญาณของแม่ใหญ่คนก่อนเนี่ยมารวมกันในร่างของแม่ของพอลพอแม่ของพอลขึ้นเป็นแม่ใหญ่ปุ๊บเฟเมนก็เริ่มตีกันเองแล้วเพราะตอนนี้มันแบ่งเป็นสองฝั่งฝั่งนึงเชื่อคำทำนายอีกฝั่งนึงไม่เชื่อคำทำนายฟาติสกาเด็กก็เชื่อมากแล้วบอกว่านี่ไงแม่พอลฟื้นจากความตายขึ้นมาได้เธอคือคนในคำทำนายแม่ของลีซานอัลกาอีฟส่วนอีกฝั่งนึงก็บอกมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญเพ้อเจ้อไอ้เรื่องคำทำนายอะไรนั่นมันไม่มีจริงหรอกพอเองเนี่ยไม่เห็นสองฝั่งทะเลาะกันก็เลยพูดขึ้นมาเลยว่าใช่มันไม่ใช่ความบังเอิญแม่ผมอ่ะมีภูมิต้านทานพิษทุกประเภทเมื่อได้รับพิษเข้าไปในร่างก็จะแปรเปลี่ยนพิษนั้นเป็นโปรตีนในร่างกายที่พอพูดแบบเนี้ยเพราะพอเองก็ไม่เชื่อคำทำนายพอคิดว่าไอ้คำทำนายเนี่ยเป็นสิ่งที่เบเนเจสซิลิสเนี่ยมันสร้างขึ้นมาเองมันปรุงแต่งทั้งนั้นแหละพอไม่ชอบที่พวกเบเนเจสซิลิสเนี่ยพยายามยัดเยียดอนาคตอะไรก็ไม่รู้ให้กับตัวของพอก็เลยบอกกับสติการ์ดว่าข้ามาที่นี่เพื่อเรียนรู้วิถีของชาวเฟเมนขอให้ข้าได้ร่วมสู้กับท่านพอสติการ์ดได้ยินแบบนั้นก็เอาใหญ่เลยไปกันใหญ่แล้วบอกว่าโอ้โหลีซานอัลกาอีฟคนนี้เป็นคนที่ถ่อมตัวมากเลยเป็นคนที่ไม่ถือตัวเลยอยากจะร่วมสู้รบไปกับพวกเราและแบบนี้จะไม่ศรัทธาท่านได้ยังไงส่วนแม่ของพอลเนี่ยที่กินน้ำหนอนเข้าไปตอนนี้ก็เริ่มฟื้นตัวแล้วเริ่มแข็งแรงเริ่มมีสติแล้ว
จะเรียกว่ามีสติก็ไม่ได้พอรู้สึกว่าพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยจะคลั่งหนักกว่าเดิมอีกคลั่งในที่นี้คือคลั่งเรื่องคำทำนายแม่ของพอบอกว่าตัวของแม่เนี่ยได้ยินเสียงของลูกสาวที่อยู่ในท้องนั่นก็คือน้องสาวของพอซึ่งน้องสาวของพอเนี่ยบอกกับแม่ว่าอีกก้าวเดียวเองพี่ชายอีกก้าวเดียวพี่จะได้เป็นควีนซาร์ดฮาสลาร์ดแล้วบางคนอาจจะงงนะอะไรวะเดี๋ยวลีซานเอากับอีฟเดี๋ยวควีนซาร์ดฮาสลาร์ดเดี๋ยวไม่ใส่อามันคืออะไรกันแน่เอาเป็นว่าไอ้ความหมายของคำเรียกพวกนี้มันสื่อถึงบุคคลในคำทำนายซึ่งเป็นผู้ปลดปล่อยนั่นเองแม่พอก็บอกพอแล้วว่าเนี่ยน้องบอกว่าอีกก้าวเดียวเองลูกต้องกินน้ำหนอนนะพอลูกกินน้ำหนอนปุ๊บลูกก็จะเกิดใหม่เป็นควีนซาร์ดฮาสลาร์ดลูกจะมองเห็นทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งความสวยงามและความเสียดสยองลูกจะได้เบิกเนตรพอฟังแม่พูดเสร็จก็รู้สึกว่าแม่เนี่ยชักจะไปกันใหญ่แล้วก็เลยปล่อยให้แม่พักผ่อนส่วนตัวเองเนี่ยก็ไปฝึกวิถีของทะเลทรายกับสติ๊กการ์ดและพรรคพวกในช่วงแรกเนี่ยนอกจากสติ๊กการ์ดแล้วก็ไม่ค่อยมีใครสนใจพอเท่าไหร่นะคิดว่าไอ้ลีซานเอาไกอีฟอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงหรอกเรื่องแต่งนั่นแหละก็เลยปล่อยให้พอฝึกกับสติ๊กการ์ดไปตามยถากรรมไม่มีใครช่วยไม่มีใครแนะนำจะมีก็แต่ชานี่สาวน้อยคนงามของพอทิดิสคนเดียวนี่แหละที่มาคอยตามช่วยเหลือพอมาคอยสอนพอในวิถีของชาวเฟรเมนจนทำให้พอเนี่ยเริ่มปิ๊งชานี่พอเนี่ยก็ไม่ได้แค่ฝึกวิถีของชาวเฟรเมนอย่างเดียวนะยังมีโอกาสได้ไปร่วมรบกับชาวเฟรเมนด้วยรบกับใครล่ะรบกับพวกฮาร์โคเนนที่มาทำการเก็บเกี่ยวสไปค์แทนชาวออทิดิสที่ล่มสลายไปนั่นเองหัวหน้าใหญ่ที่ควบคุมการขุดสไปค์ก็คือแรปบานหลานของวลาดิเมียร์ฮาร์โคเนนพอก็ร่วมมือกับชานี่และชาวเฟรเมนคนอื่นในการทำลายรถเก็บเกี่ยวสไปค์ของพวกฮาร์โคเนนจนลาบคาบส่งมาเท่าไหร่ก็พังจนหมดอะสติการ์ดเนี่ยเห็นการต่อสู้ของพอลในสนามรบนะก็ปั่นใหญ่เลยปั่นให้พวกชาวเฟรเมนคนอื่นน่ะเชื่อว่าพอลเนี่ยคือลีซานกับอีฟเห็นไหมเนี่ยที่พอลต่อสู้เนี่ยเขามองเห็นอนาคตเขารู้ว่ากระสุนจะมาทางไหนเขารู้ว่าชานี่ได้รับอันตรายเขาวิ่งไปช่วยชานี่คือปั่นที่ผ่านไปวอดเลยอ่ะอยากให้คนอื่นเชื่อแบบที่ตัวเองเชื่อบ้างแต่ความจริงอ่ะฟุกนั่นแหละ ไม่ได้เห็นนิมิตอะไรตอนสู้หรอกคือโชคดีแค่นั้นเลยแต่ว่าด้วยคำพูดของสติการ์ดและการสู้รบของพอลอาร์ติดิสก็ทำให้ชาวเฟรเมนเนี่ยเริ่มเชื่อว่าพอลเนี่ยคือลีซาร์ดเอากับอีฟและเริ่มรู้สึกว่าพอลเนี่ยเป็นพวกเดียวกันเป็นชาวเฟรเมนเหมือนกันพวกนักรบชาวเฟรเมนเนี่ยก็เลยบอกสติการ์ดว่าเอ้ยแบบนี้ไม่ได้นะพอลเนี่ยต้องมีชื่อเฟรเมนแล้วต้องมีชื่อของชาวเฟรเมนแล้วแล้วต้องมีฉายานักรบด้วยซึ่งชื่อและฉายานักรบของพอลก็คือพอลมอดดิฟอูซูโดยคำว่ามอดดิฟเนี่ยมีความหมายว่าผู้ชี้ทางพอเนี่ยเมื่อได้คุกคีกับชาวเฟรเมนแล้วก็รู้สึกว่านี่แหละคือสถานที่ของตนวิถีของชาวเฟรเมนนี่แหละคือวิถีของตนก็เลยถอดแหวนของพ่อที่สวมไว้ในภาคหนึ่งออกและตั้งใจจะใช้ชีวิตในฐานะของนักรบชาวเฟรเมนมากกว่าในฐานะของดยุคของชาวอาร์เทดิสซึ่งความรักและความตั้งใจในวิถีของชาวเฟรเมนของพอเนี่ยมันทำให้พอชนะใจชานี่ได้ในที่สุดทั้งสองนะก็ไปไหนมาไหนด้วยกันทุกวันเลยก็อยู่ด้วยกันแบบทุกวันตัวติดกันตลอด24ชั่วโมงแล้วก็นอนด้วยกันได้กันตามภาษาคนรักกันนะทุกอย่างกำลังไปได้ดีแต่อยู่มาวันนึงพอลก็เริ่มฝันเป็นฝันแบบนิมิตอะชานี่เห็นว่าพอลฝันร้ายก็เลยถามพอลว่าพอลฝันร้ายเรื่องอะไรเหรอเพราะไม่เห็นพอลฝันร้ายมานานแล้วพอลก็เลยเล่าให้ฟังว่าในฝันน่ะฉันต้องลงไปหาใครสักคนนึงที่ตอนใต้ซึ่งสิ่งนั้นน่ะมันเป็นชนวนเหตุที่ทำให้หลายล้านคนต้องตายชานี่ได้ยินแบบนั้นก็คิดว่าพอน่าจะสูดดมสไปมากเกินไปเพราะว่าเมื่อดมสไปเยอะเนี่ยมันก็จะหลอนประสาทไงอาจทำให้เกิดฝันแปลกๆได้แต่พอรู้ดีว่าสิ่งที่เขาฝันน่ะมันคืออนาคตที่มันอาจจะเกิดขึ้นชานี่ก็แนะนำพอว่างั้นวันนี้เดี๋ยวเราพักก่อนไหมเพราะวันนี้เนี่ยทางสติการ์ดเนี่ยจะฝึกพอให้ขี่นอนทะเลทรายเป็นครั้งแรกพอจึงบอกว่าไม่เป็นไรฉันอยากจะเข้ารับการทดสอบพอถ้าผ่านการทดสอบนี้ฉันก็จะเป็นชาวเฟรเมนเต็มตัวพอก็เลยไปรับการทดสอบการขี่หนอนจากสติกการ์ดเริ่มต้นมาพอก็ต้องเอาทัมเบอร์เนี่ยไปเสียบลงพื้นทรายเพื่อเคาะเรียกให้หนอนมันออกมาแต่อีหนอนที่พอเคาะเรียกมาเนี่ยมันไม่ใช่หนอนธรรมดามันเป็นหนอนยักษ์เรียกว่าเป็นปู่ของหนอนเลยทีเดียวแม่งโตโคตรใหญ่อะไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้มาก่อนใหญ่จนขนาดที่ว่าสติกการ์ดบอกกูไม่ได้บอกมึงให้เรียกตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนหน้าที่พอจะเริ่มต้นทดสอบเนี่ยสติกการ์ดได้บอกกับพอว่าอย่าทำอะไรเกินตัวนะอย่าเฟินเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวฉันจะเสียหน้าซึ่งแน่นอนเรียกตัวใหญ่มาขนาดนี้โอ้โหพอสะใจอย่างมากแล้วก็ได้วิ่งไปตามสันทรายตรงไปหาหนอนยักษ์แล้วก็กระโดดขี่หนอนพอสามารถพิชิตหนอนยักษ์ได้สำเร็จและขี่หนอนได้เป็นครั้งแรกจนทุกคนยอมรับว่าพอเป็นชาวเฟรเมนโดยสมบูรณ์ข่าวที่พอพิชิตหนอนยักษ์ได้เนี่ยก็กระจายไปทั่วซีททัมเบอร์เลยนะเพราะว่าเหตุการณ์เนี้ยมันอยู่ในคำทำนายของพวกเบเนเจสซิลิส
ทุกคนเนี่ยจึงเริ่มเชื่อว่าพอลเนี่ยคือลีซานออคาอิฟจริงๆอีกสาเหตุหนึ่งที่ชาวเฟเมนเชื่อกันง่ายขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าแม่ของพอลเนี่ยเมื่อขึ้นเป็นแม่ใหญ่ของชาวเฟเมนก็เริ่มเป่าหูและเป่าหูคนนี้ทีเป่าหูคนนั้นทีบอกว่าลีซานออคาอิฟเนี่ยคือพอลนี่แหละเรื่องคำทำนายเนี่ยคือเรื่องจริงเป่าหูไปทีละคน2คนพูดไปเรื่อยพูดทุกวันพูดจนคนที่ไม่เชื่อเริ่มเชื่อแล้วก็สั่งให้คนที่เชื่อแล้วเนี่ยไปกระจายข่าวให้ทั่วว่ามอร์ดิฟคือลีซานออคาอิฟที่มาปลดปล่อยชาวเฟเมนคือต้องบอกว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยไม่เรียกพอว่าพอเลยนะทุกคนเรียกพอว่ามอร์ดิฟหมดเลยพอแม่ของพอเนี่ยเห็นว่าชาวเหนือเนี่ยเริ่มเชื่อแล้วว่าพอคือลีซานออคาอิฟเท่ากับว่าภารกิจของตัวเองในทางเหนือเนี่ยจบแล้วก็จะลงไปตอนใต้เพื่อไปเตรียมการให้พอต่อไปแม่ของพอเนี่ยอยากให้พอลงไปที่ตอนใต้นะเพื่อไปหากลุ่มผู้ศรัทธาและไปดื่มน้ำหนอน เพื่อให้พอเนี่ยตายแล้วฟื้นขึ้นมาเป็นควีนซาร์ดฮาสลาร์ดตามคำทำนายแต่พอเนี่ยไม่เอานะไม่อยากไปพอบอกไม่อยากจะเป็นแล้วไอ้คนตามคำทำนายอะไรเนี่ยอยากจะเป็นแค่นักรบไม่ใช่ผู้นำพอเลยปล่อยให้แม่ลงไปทางตอนใต้กับพวกเฟเมนกลุ่มดึงส่วนตัวเองเนี่ยจะอยู่ทางเหนือคอยสู้รบกับพวกคาคอนเนนต่อไปอีกสาเหตุหนึ่งที่พอไม่อยากลงไปทางตอนใต้เนี่ยเพราะกลัวจะเป็นแบบในนิมิตที่มาลงไปตอนใต้แล้วปุ๊บจะเป็นชนวนเหตุที่ทำให้ผู้คนนับล้านต้องตายซึ่งสาเหตุนั้นก็มาจากตัวของพอนั่นเองที่มีอำนาจมากจนเกินไปพอเลยไม่ไปละกูอยู่เนี่ยสบายละปล่อยแม่กูไปเดี๋ยวกูอยู่กับสาวที่นี่แหละสบายใจสุดพอแล้วพวกเฟเมนเนี่ยก็เริ่มแข็งแกร่งขึ้นทุกวันนะแล้วก็เข้าโจมตีโรงเก็บสไปซ์ของพวกชาวอคอนเนนจนสไปซ์ที่เก็บไว้เสียหายไปมากกว่า 80% ทำให้รัฐ บาลที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการเก็บเกี่ยวสไปซ์โมโหอย่างมากจึงสั่งให้กำลังพลเนี่ยเอายานขึ้นนะแล้วก็ไปถล่มพวกชาวเฟเมนให้ราบแต่ด้วยความโกรธไม่สนนะอินทพรมก็เลยเห็นอะไรน่าสงสัยก็ยิงแม่งหมดอะทำให้ยิงไม่ถูกชาวเฟเมนแล้วก็โดนชาวเฟเมนเนี่ยตีโต้กลับจนพวกรัฐ บาลเนี่ยต้องล่าถอยไปในที่สุดข่าวเนี้ยไปถึงหูของจักรพรรดินะจักรพรรดิเนี่ยก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวะพวกชาวเฟเมนถึงได้ตีโต้ได้ดักหน่วงขนาดนี้เมื่อก่อนก็ลบกันอยู่บ้างอะแต่ตีโต้ไม่หนักขนาดนี้เลยไอ้ผู้นำคนใหม่ของชาวเฟเมนที่ชื่อว่าอะไรนะไอ้มอดดิฟอะไรของมันอะดูท่าจะเป็นตัวสร้างปัญหาซะแล้วจักรพรรดิก็เลยถามลูกสาวสุดที่รักซึ่งเป็นเบเนเจสลิดว่าลูกสาวสุดที่รักเราจะวางแผนยังไงกันต่อดีลูกสาวเนี่ยก็บอกว่ามอดดิฟเนี่ยเหมือนเป็นศาสดาของพวกชาวเฟเมนนะท่านพ่อจะไปลงมือสังหารพวกมันเองไม่ได้ท่านต้องปล่อยให้พวกมันเนี่ยฆ่ากันเองที่ดาวอาราคิสนั่นแหละให้หาคนเนนแล้วก็เฟเมนเนี่ยมันลบกันจนเละไม่มีชิ้นดีก่อนและพ่อค่อยลงไปปิดท้ายในฐานะของผู้ที่ลงมาช่วยเหลือผู้ที่นำสันติภาพมาสู่อาราคิสจักรพรรดิได้ฟังตรงนั้นก็ชอบเลยแผนของลูกเนี่ยชอบมากแต่ลูกเนี่ยเริ่มระแคะระคายแล้วว่าไอ้มอดดิฟที่ว่าเนี่ยหรือว่ามันจะคือพอลอาร์เทดิสแต่ลูกสาวไม่พูดเรื่องนี้กับพ่อนะแต่นำเรื่องนี้ไปปรึกษากับแม่ใหญ่ของเบเนเจสลิดว่าไอ้มอดดิฟเนี่ยน่าจะเป็นพอลอาร์เทดิสอีแม่ใหญ่เนี่ยก็ร้อนตัวเลยบอกว่าหยุดนะอย่าพูดชื่อนี้ขึ้นมาเราจะให้ใครได้ยินชื่อนี้ไม่ได้เพราะถ้าเกิดบ้านใหญ่หรือตระกูลอื่นเนี่ยรู้ว่าพ่อของเจ้าล้างบางอาร์เทดิสนะรับรองพ่อเจ้าต้องเข้าสู่สงครามแน่นอนและต้องสูญเสียบัลลังก์ให้กับตระกูลอื่นในที่สุดไอ้ลูกสาวก็เริ่มคิดมากแล้วผมไม่รู้จะทำยังไงดีถ้าเหตุการณ์จะเป็นอย่างนี้ต่อไปพอลอาร์เทดิสได้คุมดวงดาวอาราคิสเป็นแน่แท้อีแม่ใหญ่เนี่ยก็เลยบอกว่าพวกเราคือเบเนเจสลิดเราเตรียมการทุกอย่างไว้เรียบร้อยหมดแล้วตัวเลือกของเราไม่ได้มีเพียงพอลอาร์เทดิสแต่เพียงคนเดียวเรายังมีตัวเลือกอื่นอีกด้วยและตัวเลือกอีกคนนึงที่เราเลือกเอาไว้นั่นก็คือหลานของบารอนวาเลดิเมียฮาคอนเนนที่มีชื่อว่าเฟรอธาลูกสาวจักรพรรดิได้ยินชื่อนี้ขึ้นมาก็เผออุทานมาเลยว่าไอ้โรคจิตนั่นน่ะเหรอเพราะเฟรอธาเนี่ยเป็นคนที่มีฝีมือมากนะแต่ก็โรคจิตมากด้วยนึกจะฆ่าคนก็ฆ่าเป็นผักเป็นปลาเห็นเรื่องฆ่าฟันกันเป็นเรื่องเล่นแต่จังหวะเนี่ยมันก็พอเหมาะพอเจาะเลยนะเพราะวาราดิเมียฮาคอนเนนเนี่ยพยายามจะดึงตัวเฟมาคุมการเก็บเกี่ยวสไปที่ดาวอาราคิสเพราะตอนนี้วาราดิเมียฮาคอนเนนมองว่าแลบบานเนี่ยไม่ได้เรื่องแล้วไอ้เฟเนี่ยก็ตอบตกลงเว้ยส่วนพวกเบเนเจสลิดเนี่ยก็ส่งสาวมาอย่างเชิงดูสภาพจิตของอีเฟว่าเบเนเจสลิดเนี่ยจะสามารถใช้งานอีเฟได้ไหมซึ่งข้อสรุปก็คือไอฮาเนี่ยโรคจิตแต่มันฉลาดและมีฝีมือมากๆอีกอย่างนึงคือมันสามารถควบคุมได้ง่ายเพียงแค่ส่งผู้หญิงไปให้ผู้หญิงพูดอะไรมันก็ทำตามหมดมันแพ้คนสวยซึ่งอีผู้หญิงเบเนเจสลิดที่ส่งไปเมื่อคืนก่อนเนี่ยก็โดนมันฟันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ติดลูกเลยฟันปุ๊บติดลูกปั๊บแล้วรู้ด้วยว่าลูกที่ได้กับอีเฟเนี่ยเป็นผู้หญิงอะไรมันจะรู้เร็วขนาดนั้นวะสุดท้ายวาเลนเบียฮาคอนเนนเนี่ยก็แต่งตั้งให้เฟเป็นผู้ควบคุมดูแลการเก็บเกี่ยวสไปซ์ที่ดาวอาราคิสและส่งมาที่ดาวอาราคิสเลยด้านพอลและพวกของเฟเมนเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าเบเนเจสลิดและพวกฮาคอนเนนเนี่ยมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่พอก็เลยยังตั้งหน้าตั้งตาทำลายรถเก็บเกี่ยวสไปซ์ต่อไป
แต่ว่าในการโจมตีครั้งต่อไปเนี่ยทำให้พอลได้พบกับเกอร์นี่อาจารย์ที่เคยฝึกวิชาต่อสู้ให้พอลในภาคแรกเกอร์นี่เนี่ยรอดตายนะแล้วก็ใช้ชีวิตเล่ร่อนไปทั่วบนดาวอาราคิสนี่แหละรับจ้างเขาไปทั่วเลยเป้าหมายสูงสุดของเกอร์นี่ก็คือกำจัดแรปบานและพวกคาร์คอนเนนให้หมดเพื่อเป็นการล้างแค้นพอลที่ได้เจอเกอร์นี่เนี่ยก็ดีใจอย่างมากนะพอคิดว่าเกอร์นี่เนี่ยตายไปแล้วส่วนเกอร์นี่เองก็คิดว่าพอลตายไปแล้วแต่ชานี่เนี่ยไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะพอคิดว่าเกอร์นี่เนี่ยคือคนนอกคนนอกมักจะพาปัญหามาให้ซึ่งเกอร์นี่เนี่ยก็พยายามหว่านล้อมพอลนะบอกว่าจะมัวลบแบบนี้อยู่ทำไมไม่บุกไปโจมตีพวกคาร์คอนเนนเลยล้างแค้นให้ท่านดยุกแต่พอบอกว่าเป้าหมายของผมเนี่ยไม่ใช่การล้างแค้นนะแต่มันคือศรัทธามันเป็นเรื่องของศรัทธาต่างหากเกอร์นี่ได้ยินแบบนั้นก็บ้าไปแล้วพอลหนูบ้าไปแล้วลูกหนูคุมพวกเฟเมนพวกนักรบเฟเมนขนาดเนี้ยฝีมือดีขนาดเนี้ยถล่มคาร์คอนเนนได้ง่ายเลยเกอร์นี่ยังบอกพอลต่อไปว่าถึงแม้พอลจะพยายามเลี่ยงแค่ไหนแต่สงครามเนี่ยก็เข้ามาใกล้ทุกทีตอนนี้พอลยังขาดกำลังรบยังขาดพลังที่ใช้ในการสู้รบแต่โชคดีของพอลนะเพราะว่าเกอร์นี่รู้ว่าพ่อของพอลเก็บอาวุธของอาร์เทดิสไว้ที่ไหนและมันก็ไม่ใช่แค่อาวุธธรรมดานะแต่มันคือระเบิดอะตอมิกซึ่งสามารถใช้ระเบิดดวงดาวนี้ได้ทั้งดวงเลยวันรุ่งขึ้นเกอร์นี่ก็เลยพาพอลไปที่คลังอาวุธที่พ่อของพอลแอบซ่อนไว้ที่กลางทะเลทรายเมื่อพอลไปเห็นนะก็ตกใจในแสนยานุภาพเป็นอย่างมากเพราะมีระเบิดอะตอมิกถึง92ลูกเรียกได้ว่าแม่งระเบิดดาวดวงนี้ได้ทั้งดวงอ่ะแน่นอนว่าเรื่องนี้ทำให้ชานี่ไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่นะเพราะชานี่ไม่อยากให้พอลหลงละเริงไปกับพลังและไม่อยากให้พอลทำร้ายดาวดวงนี้อีกด้านหนึ่งด้านแม่ของพอลเนี่ยเห็นอนาคตนะเห็นนิมิตและคาดการไว้ว่าพอลต้องลงมาทางใต้อย่างแน่นอนก็เลยเป็นนัดแนะกับนักบวชหญิงของชาวเฟเมนให้ไปเก็บน้ำแห่งชีวิตจากหนอนทะเลทรายมาและบอกว่าเดี๋ยวจะมีชายคนนึงมาที่วิหารแห่งนี้ให้ชายคนนั้นดื่มน้ำแห่งชีวิตซะอีนักบวชเนี่ยก็ไม่อยากทำเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าผู้ชายกินน้ำแห่งชีวิตไปเนี่ยเท่ากับตายแน่นอนแต่อีแม่ของพอลเนี่ยก็บอกว่าอย่าขัดให้เขาลองก่อนนี่ฮะและดูเหมือนว่าการคาดการณ์ของแม่พอลเนี่ยจะถูกต้องอย่างมากเลยนะเพราะเช้าวันถัดมาเฟรอธาได้นำยานลบของพวกคาร์คอนเนนมายิงถล่มระเบิดใส่ซีสทาเบอร์ทำให้ชาวเฟรเมนเนี่ยเสียชีวิตเยอะมากสภาเฟรเมนจึงส่งสัญญาณมาทางวิทยุสื่อสารบอกให้หัวหน้าชาวเฟรเมนทุกคนให้เดินทางมาที่ตอนใต้เพื่อประชุมกันเรื่องการลบซึ่งแน่นอนว่าหัวหน้าที่ว่าเนี่ยรวมถึงพอลด้วยแต่พอลเนี่ยไม่อยากไปนะเพราะลงไปใต้เมื่อไหร่เดี๋ยวไอ้นิมิตที่เห็นเนี่ยจะเป็นจริงก็เลยบอกทุกคนเนี่ยลงไปเถอะแต่กูไม่ไปทุกคนก็หวาดล้อมนะว่าอยู่ไม่ได้ตอนนี้ทางเหนืออยู่ไม่ได้แล้วต้องลงใต้อยู่เหนือเนี่ยตายอย่างเดียวเลยนะลงใต้ก่อนลูกเอ้ยพอลเนี่ยก็ไม่ตอบเป็นเดียวไม่ไปจนสุดท้ายพอลเห็นนิมิตเป็นจามิสมาคุยกับเขาในนิมิตว่าตอนนี้นิมิตที่เจ้าเห็นเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวเจ้าต้องดื่มน้ำแห่งชีวิตเพื่อกลายเป็นควีนซาร์ทฮาสลาร์ดการที่เจ้าจะเห็นอนาคตได้เจ้าต้องมองไปยังอดีตของเจ้าก่อนเจ้าต้องดื่มน้ำแห่งชีวิตเพื่อมองอดีตของเจ้าพอเห็นนิมิตจบปุ๊บก็ตัดสินใจเว้ยอ่ะไปก็ไปลงใต้เว้ยลงใต้พอลกับพวกเนี่ยก็เลยขี่หนอนลงใต้แต่พอลเนี่ยโซโล่เดียวนะไม่มีใครนั่งไปด้วยพอลขี่หนอนแค่คนเดียวแล้วพอไปถึงระหว่างทางเนี่ยอยู่ดีพอลก็แยกกันไปเว้ยตัวอื่นก็ไปทางนึงแต่พอลแยกไปอีกทางเว้ยจนชานี่งงว่าพอลจะไปไหนวะซึ่งที่ที่พอลไปเนี่ยนั่นก็คือวิหารที่แม่ของพอลไปอยู่นั่นเองที่ไปทำไอ้น้ำหนอนนั่นน่ะเออวิหารนั่นแหละพอไปถึงปุ๊บอีนักบวชอะที่เตรียมกันไว้แล้วก็โผล่มาแล้วเอาน้ำหนอนน้ำแห่งชีวิตให้พอลกินพอลก็กินนะเพราะว่านิมิตบอกแล้วว่ากินไปเนี่ยจะเห็นเส้นทางในอนาคตก็เลยยอมกินทีนี้แหละพอเบิกเนี่ยเลยเห็นอดีตเห็นอนาคตเห็นน้องสาวตัวเองที่ยังไม่ได้เกิดด้วยซึ่งในนิมิตอะน้องสาวมาบอกว่าพอลพี่ชายที่ข้ารักท่านจะได้เห็นประวัติศาสตร์อันดำมืดของตระกูลเราซึ่งมันจะทำให้ท่านเจ็บปวดใจไปอย่างมากแต่ท่านไม่ต้องกลัวนะพอลข้ารักพี่ที่พอลเห็นนิมิตอยู่เนี่ยคือร่างของพอลเนี่ยหลับอยู่นะสลบไปกึ่งตายอะพูดง่ายชีพจรของพอลเนี่ยเต้นเบามากซึ่งแม่ของพอลรู้อยู่แล้วทุกอย่างเป็นไปตามคำทำนายชานี่และคนอื่นเนี่ยมาถึงวิหารที่หลังพอลนะเพราะว่าพอลเนี่ยปีกวิเวกมาก่อนพอมาถึงเนี่ยก็เห็นพอลเนี่ยสลบเหมือดไปแล้วชานี่ก็เลยเคืองแม่พอลมากที่พอลกินน้ำหนอนทั้งที่รู้อยู่เลยว่ากินไปต้องตายแต่แม่ของพอลบอกว่าพอลคือคนในคำทำนายและเจ้าก็เช่นเดียวกันทำให้พอลฟื้นขึ้นมาสิชานี่ก็บอกว่าไม่ทำกูไม่ทำมึงอย่าทำมึงทำเองดิมึงทำให้ลูกมึงเป็นแบบเนี้ยแม่ของพอลเนี่ยก็ใช้พลังเสียงบอกว่าทำเดี๋ยวนี้ซึ่งคำทำนายที่แม่ของพอลบอกก็คือควินซาร์ดฮาสลาร์ดจะฟื้นขึ้นมาจากความตายได้ด้วยน้ำตาของฤดูใบไม้ผลิทะเลทรายซึ่งนั่นก็หมายถึงชานี่นั่นเอง
เพราะชื่อนักรบของชานี่มีความหมายว่าฤดูใบไม้ผลิทะเลทรายชานี่ก็เลยร้องไห้แล้วก็เอานิ้วเนี่ยปาดน้ำตาแล้วก็ไปจิ้มเข้ากับน้ำหนอนแล้วก็มาป้ายปากของพอลทันใดนั้นพอลก็ฟื้นขึ้นมาทันทีแต่พอลที่ฟื้นขึ้นมาใหม่เนี่ยไม่ค่อยเหมือนเดิมเท่าไหร่นะดูก้าวร้าวขึ้นเล็กน้อยแถมเหตุการณ์นี้ก็ทำให้พอลกับชานี่เนี่ยทะเลาะกันรุนแรงนะชานี่ก็ตบพอลที่ฟื้นขึ้นมาเลยเพราะว่าไม่พอใจที่พอลมากินน้ำแห่งชีวิตจนเกือบตายเนี่ยเพราะชานี่เนี่ยก็ไม่ต้องการให้พอลเป็นรีซาร์ดเอาไกอีฟอะไรหรอกด้านพอลที่เห็นอดีตแล้วฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็ปีกปีเวกไปคุยกับแม่สองคนนะบอกแม่ว่าข้ารู้แล้วนะอดีตอดัมมืดของตระกูลอาร์ติมิสมันคืออะไรแม่คือลูกสาวของวาลีเมียฮาคอนเนนแม่บอกข้าทีว่าพ่อรู้เรื่องนี้หรือไม่แม่ก็เลยตอบพ่อไปว่าอย่าว่าแต่พ่อเลยลูกแม่ก็เพิ่งรู้ตอนกินน้ำหนอนไปนั่นแหละลูกพ่อก็เลยพูดมาว่างั้นพวกเราก็คือฮาคอนเนนสินะฉะนั้นเราจะอยู่รอดได้ด้วยการเป็นฮาคอนเนนข้าเห็นอนาคตทั้งหมดแล้วข้าเห็นความเป็นไปได้ทุกอย่างพร้อมกันข้ารู้ว่าเราจะเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ไปได้อย่างไรวันรุ่งขึ้นพอก็ไปที่สภาเฟเมนเลยเว้ยซึ่งมีผู้ศรัทธาชาวใต้เนี่ยรอรับพออยู่แล้วแล้วก็มีผู้ที่ไม่ศรัทธาเนี่ยปนอยู่ด้วยเหมือนกันเข้ามาในสภาปุ๊บพอก็แสดงให้ทุกคนได้เห็นเลยว่าตัวของพอคือบุคคลในทำพนายคือลีซานอัลกาอิฟโดยการบอกอดีตของแต่ละคนเรียงตัวว่าแต่ละคนเคยเจอเหตุการณ์อะไรมาในอดีตบ้างทุกคนในสภาจึงเชื่อว่าพอคือลีซานอัลกาอิฟจึงหมอบกราบด้วยความศรัทธาจากนั้นพอลก็หยิบแหวนของพ่อที่ถอดไปก่อนหน้านี้ออกมาและสวมมาที่นิ้วพร้อมกับบอกว่าข้าคือพอลมอดิฟอาร์เทรดิสในยุคแห่งอาราคิสหัตถ์แห่งพระเจ้าจงเป็นพยานข้าคือเสียงจากโลกภายนอกข้าจะนำพาพวกเจ้าไปยังสวงสวรรค์เท่านั้นแหละทุกคนในสภาก็โห่ร้องว่าลีซานอัลกาอิฟลีซานอัลกาอิฟลีซานอัลกาอิฟจากนั้นนะพอลก็ส่งจดหมายเลยไปหาจักรพรรดิเป็นจดหมายทารบที่ดาวอาราคิสงานเนี้ยนะเดี๋ยวองค์จักรพรรดิเนี่ยต้องเอาพวกอาคอนเนนเนี่ยไปด้วยการลบครั้งเนี้ยไม่ว่าอาคอนเนนหรืออาร์เทดิสจะชนะสุดท้ายองค์จักรพรรดิต้องสูญเสียบัลลังก์อยู่ดีแต่อีแม่ใหญ่ของเบเนเจสลิสเนี่ยก็บอกว่ามีเพียงวิธีเดียวที่ครอบครัวองค์จักรพรรดิจะยังอยู่ในอำนาจได้นั่นก็คือให้ลูกองค์จักรพรรดิเนี่ยแต่งงานกับผู้ที่ชนะพูดง่ายไม่แต่งกับพอลก็แต่งกับเฟย์อะเลือกเอาแล้วกันกองทัพสตุการขององค์จักรพรรดิแล้วก็ตัวจักรพรรดิเองเนี่ยก็เลยลงมาที่ดาวอาราคิสนะเพื่อมาลบกับพวกเฟเมนพอพวกฮาคอนเนนเห็นว่าเฮ้ยองค์จักรพรรดิมาที่ดาวอาราคิสว่ะก็งงว่ามาทำไมวะวลาดิเมียร์ฮาคอนเนนเนี่ยเห็นว่างานนี้ดูท่าไม่ดีแล้วก็เลยสั่งให้ลูกน้องเนี่ยส่งสัญญาณไปบอกบ้านใหญ่ไปบอกพวกบรรดาตระกูลต่างๆเนี่ยบอกว่าตอนนี้ดาวอาราคิสโดนพวกกองทัพสตุการเข้าแทรกแซงอนาคตของตระกูลอื่นและบ้านใหญ่ดูท่าจะไม่แน่นอนเป็นแน่แท้ที่วลาดิเมียร์ทำอย่างนี้นะเพื่อให้ตระกูลต่างๆเนี่ยมาสังเกตการที่ดาวอาราคิสองค์จักรพรรดิเนี่ยจะได้ไม่กล้าลงมือทำอะไรถ้าเกิดลงมือทำอะไรฮาคอนเนนนะรับรองว่าตระกูลต่างๆเนี่ยจะไม่ไว้ใจองค์จักรพรรดิและจะร่วมมือกันโจมตีองค์จักรพรรดิเป็นแน่แท้แต่ถามว่าองค์จักรพรรดิพอถึงจุดนี้แล้วแคร์ไหมบอกเลยว่าไม่องค์จักรพรรดิเนี่ยก็เรียกวลาดิเมียร์ฮาคอนเนนเนี่ยมาเข้าเฝ้านะแล้วก็ลงโทษที่ทำให้มอดดีฟเนี่ยยังมีชีวิตอยู่จนเป็นเสี้ยนหนามขององค์จักรพรรดิที่ด้านในยานของสตุการ์นะองค์จักรพรรดิก็กำลังง่วนอยู่กับวลาดิเมียร์ฮาคอนเนนนะแต่ด้านนอกพออาร์เทดิสก็ได้ระดมพลแล้วแล้วก็เปิดฉากยิงจรวดอะตอมิกใส่ภูเขาที่อยู่ใกล้ๆกับกองยานของกองทัพสตุการ์จนทำให้เศษระเบิดกระจายไปทั่วหลังจากนั้นจึงเปิดฉากการโจมตีครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายกับกองทัพสตุการ์และกองทัพฮาคอนเนนพวกเฟเมนเนี่ยก็เอาหนอนมาช่วยลบด้วยนะนักลบของเฟเมนเองก็ฝีมือดีกว่าพวกสตุการ์แล้วก็พวกฮาคอนเนนอย่างเห็นได้ชัดเลยเรียกว่าศึกเนี้ยกินนิ่มแต่การลบครั้งนี้มีเป้าหมายอยู่ที่จับตัวองค์จักรพรรดิพอลและเฟเมนที่ศรัทธาในตัวพอลจึงบุกเข้าไปยังยานขององค์จักรพรรดิพวกสตุการ์เห็นพอลเข้ามานะก็พยายามตั้งกำลังพลเลยป้องกันพอลไม่ไปทำร้ายอะไรองค์จักรพรรดิแต่พอลไม่ได้สนใจองค์จักรพรรดิเลยพอมาถึงก็ตรงดิ่งไปที่วลาดิเมียร์ฮาคอนเนนและเอามีดจ้วงวลาดิเมียร์ฮาคอนเนนที่คอจนเสียชีวิตหลังจากนั้นก็สั่งให้ลูกน้องชาวเฟเมนเนี่ยฆ่าพวกสตุการ์ให้หมดและพาตัวองค์จักรพรรดิและคนอื่นไปยังเขตที่อยู่อาศัยในฐานะเฉลยแน่นอนว่าเฟหลานของฮาคอนเนนเนี่ยก็โดนพาตัวไปด้วยนะทางด้านแรปบาร์เนี่ยตอนแรกเห็นว่าสู้ไม่ได้นะก็ทำท่าจะหนีแต่ว่าเกอร์นี่เนี่ยมาเรียกแรปบาร์เอาไว้ทำให้แรปบาร์เนี่ยต้องมาสู้กับเกอร์นี่จนเกอร์นี่สังหารแรปบาร์จนเสียชีวิตสามารถล้างแค้นให้ดยุคเลโตและพรรคพวกคนอื่นได้สำเร็จการรบครั้งนี้เฟเมนได้รับชัยชนะอย่างทุ่มทนพอและเกอร์นี่เนี่ยก็ไปเจอกันในเขตที่อยู่อาศัยนะเพื่อรอพวกเฉลยพอไปถึงเขตที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ได้รับข่าวว่าบรรดาบ้านใหญ่และพวกตระกูลต่างๆเนี่ยได้ล้อมดวงดาวอาราคิสไว้หมดแล้วพอเลยให้เกอร์นี่ส่งสัญญาณขึ้นไปบอกตระกูลใหญ่ว่าอย่ามายุ่งกับเรื่องนี้นะ
อย่าลงมาที่ดาวอาราคิสเด็ดขาดไม่งั้นพอยิงขีปนาวุธทั้ง90ลูกใส่ทุ่งสไปแล้วจะไม่มีใครได้สไปอีกเลยหลังจากนั้นนะพวกจักรพรรดิแล้วก็ลูกน้องต่างๆเนี่ยก็โดนพามายังเขตที่อยู่อาศัยนี่แหละจักรพรรดิมาถึงก็กลางใส่พอลเลยบอกว่ามึงเป็นใครก้มหัวให้ข้าซะพอลก็เลยบอกไว้ว่าก้มหัวให้มึงนะมึงหัวไม่รู้จักบาก็บุญแล้วเดี๋ยวข้าเนี่ยจะแต่งงานกับลูกสาวเจ้าเราสองคนเนี่ยจะครองบัลลังก์และปกครองจักรวรรดิชาดีได้ยินเต็มสองรูหูก็อึ้งเลยเว้ยเพราะพอลเคยบอกชาดีว่าจะรักชานี่จนกว่าจะหมดลมหายใจซึ่งก็เป็นเรื่องจริงพอลก็รักชานี่จริงแต่ว่าก็แต่งงานกับลูกสาวจักรพรรดิด้วยเป็นการแต่งการเมืองอะแต่ชานี่ก็ไม่โอเคกูไม่โอเคอย่างมากแน่นอนจักรพรรดิเองก็ไม่โอเคเช่นกันพอลเลยบอกว่าเอาไงอะจะโดนเองหรือส่งตัวแทนมาโดนกันเฟหลานของวลาดิเมียร์ฮาร์โคเนนได้ยินแบบนั้นก็เลยอาสาองค์จักรพรรดิเลยว่าเดี๋ยวข้ารบเองแน่นอนว่าฝีมือของทั้งสองคนเนี่ยก็สูสีนะต่างคนต่างได้แผลแต่สุดท้ายเนี่ยพอก็เป็นฝ่ายมีชัยเหนือกว่าเฟสามารถสังหารเฟได้สำเร็จจนองค์จักรพรรดิเนี่ยไม่มีอะไรจะมาสู้แล้วจึงต้องยอมสยบซีโรราบแบบพออาร์ติดิสซึ่งพอก็ยื่นมือข้างที่ใส่แหวนนะไปให้องค์จักรพรรดิเนี่ยจูบมือเป็นการสาบานตนองค์จักรพรรดิก็ตอนแรกก็ไม่ยอมนะสุดท้ายก็ต้องยอมจูบแต่โดยดีแม่ของอีพอก็สะใจนะก็ใช้พลังจิตคุยกับแม่ใหญ่เบเนเจสลิสว่าเป็นไงล่ะแม่เลือกข้างผิดอีแม่ใหญ่ก็ตอบกลับเลยแบบแก้อายอะตอบประมาณว่าเลือกข้างอะไรเบเนเจสลิสไม่มีเลือกข้างค่ะคุณแม่ใหญ่ตอนนี้แม่ของพอลกลายเป็นแม่ใหญ่ของเบเนเจสลิสเป็นที่เรียบร้อยทางด้านบ้านใหญ่และตระกูลต่างๆนะเมื่อได้ยินว่าพอลขึ้นเป็นองค์จักรพรรดิเนี่ยก็ไม่ยอมรับพอลก็เลยสั่งให้พวกเฟเมนเนี่ยขึ้นยานของซาดูกาดไปโจมตีบรรดาบ้านใหญ่และตระกูลใหญ่ทั้งหมดสงครามศักดิ์สิทธิ์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วพอลแต่งงานกับลูกสาวของอดีตจักรพรรดิซึ่งเป็นเบเนเจสลิสและขึ้นเป็นจักรพรรดิองค์ต่อไปด้านชานีช้ำใจอยากพอลนะก็ไปเรียกหนอนแล้วก็ขี่หนอนหนีหายไปเพียงลำพังดูนพาร์ท2จบบริบูรณ์อ่ะจบแล้วต่อไปเป็นการรีวิวนะขอให้คะแนนก่อนเลยกันคะแนนเรื่องนี้ผมให้ที่ 8.4 คะแนนครับทำไมให้ที่ 8.4 ไม่ให้มากกว่านั้นผมมองว่าทุกอย่างในหนังเนี่ยมันรีบไปหมดแล้วมันบีบอัดมากๆเลยครับเพื่อให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันไปต่อได้และพอที่จะฉายในเวลา2ชั่วโมง45นาทีแต่เพราะมันรีบนี่แหละมันทำให้หลายๆอย่างเนี่ยมันดูไม่ค่อย make sense มันดูงงมันดูแล้วไม่อินเท่าไหร่เช่นความสัมพันธ์ของพอกับชานี่ผมรู้สึกว่าเออมันใช้เวลากันน้อยไปหน่อยเราเห็นอีกทีคือมันปิ๊งกันแล้วคนดูอาจจะยังไม่อินเท่าไหร่กับชานี่พอแล้วก็อย่างสติการ์ดเนี่ยอยู่ดีตอนแรกในภาค1ตอนจบภาค1เนี่ยยังไม่ค่อยโอเคกับพออยู่เลยแต่พอมาถึงซีทาเบอร์เนี่ยกลายเป็นคนละคนและเหมือนอีกคนนึงเลยเป็นคนบ้าศาสนาและคลั่งในตัวพอลอาร์ทิดิสซึ่งเป็นลีซาร์ดออกาอีฟมากคือมันแบบเฮ้ยทำไมคนคนนึงแม่งเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแบบเหมือนคนละคนเลยวะผมมีความรู้สึกว่าภาค1กับภาค2อารมณ์ของหนังมันไม่ค่อยสอดคล้องกันเท่าไหร่ในส่วนของเนื้อหาในภาคเนี้ยส่วนที่เป็นนิมิตอ่ะจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ซึ่งถือว่าดีกับท่านผู้ชมจะได้ไม่งงส่วนที่งงในเรื่องเนี้ยโดยมากจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับเบเดเจสลิสพวกคำทำนายคำทายทักสิ่งที่มันน่าจะเกิดขึ้นเกิดแล้วยังไม่เกิดไอ้พวกเบเนเจสลิสเนี่ยทำให้หนังมันงงในระดับหนึ่งเลยและเรื่องทุกอย่างเนี่ยแม่งเกิดจากเบเนเจสลิสได้แหละไอ้ตัวทำความวอดวายทีนี้พอตัวหนังเนี่ยมันไม่ได้ลงถึงขั้นลึกซึ้งในแง่ของคำทำนายและประวัติของเบเนเจสลิสหรือสิ่งที่เบเนเจสลิสต้องการมันใช้วิธีการแบบพูดแบบลอยๆง่ายๆจบคือเบเนเจสลิสต้องการให้องค์จักรพรรดิล้างบางอาร์ติดิสแล้วสุดท้ายเบเนเจสลิสต้องการอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีการอธิบายเพราะนั้นคือภาคเนี้ยจะเน้นไปที่พวกเบเนเจสลิสระดับหนึ่งเลยแต่ก็ไม่ได้ขยายความพวกเบเนเจสลิสเท่าไหร่ทำให้ความเข้าใจของหนังในภาคเนี้ยก็ไม่ได้มากขึ้นไปจากภาคหนึ่งเท่าไหร่เป็นการขยายความแค่ว่าการลบจะจบลงไงเสียมากกว่าแต่จุดประสงค์อื่นๆเนี่ยก็ยังไม่ขยายอะไรเพิ่มเติมที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อเสียทิตินะนอกนั้นดีหมดนักแสดงดีเพลงประกอบดีฉากลบดี CG ดีเสียอย่างเดียวฉากลบตอนท้ายเนี่ยสั้นไปหน่อยผมรู้สึกว่ามันเป็นไคลแม็กซ์ของเรื่องแล้วอยากให้มันยาวกว่านี้อีกนิดนึงอ่ะมาอีกสัก5นาทีก็ได้อ่ะจะได้เป็นการปิดฉากแบบอลังการนิดนึงนะเอาใจท่านผู้ชมอะไรแบบนี้นะแต่ปรากฏว่าฉากลบเนี่ยก็น้อยไปหน่อยเป็นแค่นอนออกมายานยิงกันคนวิ่งใส่กันแล้วก็ตัดไปที่เรื่องของพอลแล้วก็องค์จักรพรรดิที่อยู่ในยานขององค์จักรพรรดิเลยเอออีกอย่างนึงพวกซาดูกาดและพวกฮาคอนเนนในภาคเนี้ยมันดูกระจอกกระจอกอ่ะ
คือภาคแรกมึงดูแบบเก่งมากทุกอย่างมึงเก่งมากคือไม่ได้พูดถึงเรื่องว่ามันรอบโจมตีนะแต่พูดว่าตอนที่มันบุกมาตามฆ่าพอลที่อะไรนะศูนย์วิจัยพันธุ์พืชอ่ะอันนั้นมันก็ดูเก่งทำไมพวกเฟเมนมันสู้ไม่ได้แต่มาภาคนี้ทำไมแม่งสู้เฟเมนไม่ได้เลยวะกลายว่าภาคนี้แม่งสนุกาดกับพาคอนเนนแม่งกากมากอ่ะสรุปก็คือภาคเนี้ยดีกว่าภาคหนึ่งมีการตัดพวกส่วนที่ชวนงงออกไปพวกนิมิตอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกันในเรื่องเนี่ยตัดออกไปเยอะมากผู้ชมเนี่ยจะงงน้อยกว่าภาคหนึ่งแน่นอนภาคนี้ดราม่าจะน้อยหน่อยจะเน้นไปที่ฉากบู๊ฉากแอคชั่นเยอะพอสมควรเป็นการเอาใจท่านผู้ชมแต่ว่าฉากแอคชั่นในตอนท้ายในตอนไคลแม็กซ์ของเรื่องเนี่ยมันสั้นไปนิดนึงถ้ายืดได้กว่านี้อีกนิดนึงให้เห็นอะไรมากกว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยจะเพอร์เฟกต์เลยที่ยังมีค้างคาไปภาคหน้าคือเรื่องเบเนเจสลิสเนี่ยสรุปแล้วมันต้องการอะไรกันแน่วะก็ยังไม่รู้แล้วก็พวกบ้านใหญ่จะเอายังไงเนี่ยต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าจะลบกันในสเกลไหนจะจบลงแบบไหนก็ต้องมารอดูกันในภาค3ด้านอื่นก็ดีหมดนะ CG ดีแอคชั่นดีเพลงดีหนังเรื่องนี้แนะนำให้ดูนะมันมากถ้าไม่รู้จะดูเรื่องอะไรอ่ะแนะนำเรื่องนี้เลยคุ้มค่าตั๋วแน่นอนครับใครดูแล้วก็มาพิมพ์คุยกันนะว่าดูภาค2นี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างส่วนใครยังไม่ดูครับแนะนำให้ไปดูนะไปดูให้สนุกเลยมันมากๆนะครับส่วนใครกลัวดูแล้วงงก็ดูคลิปนี้ไปก่อนก็ได้นะคลิปนี้เนี่ยเป็นการสรุปแบบย่อๆนะมันมีหลายส่วนที่ผมไม่ได้พูดถึงให้รอไปดูในโรงภาพยนตร์นะครับส่วนใครที่ไปดูแล้วแล้วรู้สึกว่างงอ่ะเลยมาดูคลิปเพิ่มเติมผมหวังว่าคลิปนี้ช่วยท่านหายงงได้ไม่มากก็น้อยนะครับแต่หากว่าดูแล้วทำให้งงมากขึ้นผมต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ผมนพพร Channel นพพรลมเล่ขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย